นี่ก็สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาด้วยเดี๋ยวหมอแมวน้ำจะเข้ามาสักประมาณ2 ทุ่มครึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาไปทำฟันอยู่นะครับก็ลองดูว่ายังไงบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวลองดูคำถามต่างๆไปก่อนนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเพราะว่าวันนี้จริงผมก็กลับมาขอดูความเห็นของหมอแมวน้ำดูครับว่าเขาเป็นคนที่เชี่ยวชาญทางด้านเรื่องนี้เป็นพิเศษนะจริงๆหมอแมวน้ำก็เป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะครับก็เชี่ยวชาญเรื่องของพวกโรคสมาธิสั้นนะฮะแต่เขาก็ดูโรคอื่นเหมือนกันแล้วก็ตรวจผู้ใหญ่ด้วยนะฮะในปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ผมกดไลฟ์ไว้2ทางเลยคือทางมือถือแล้วก็ทางคอมพิวเตอร์เพราะว่าถ้าดูในมือถือบางทีตัวข้อความมันจะดูได้ลำบากแต่ว่าถ้าดูในตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะง่ายกว่าเยอะเลยนะครับสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะแต่เดี๋ยวก็ตอนนี้ก็ต้องรอคุณหมอแมวน้ำมาว่ายังไงบ้างอันนี้แปลกดีผมลองกดไลฟ์ให้มันขึ้นทั้งสองทางดูซิว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ต้องลองดูก่อนตอนนี้อาจจะมีอะไรที่ผมเล่าได้ไปก่อนก็จะเล่าไปก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีอะไรอย่างอื่นมาอีกหรือเปล่าบอกเวลาเจอของที่อยากได้แต่ไม่ได้จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอันนี้เดี๋ยวต้องรอถามหมอแมวน้ำเนาะคือสำหรับผมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถหามันมาได้ง่ายแค่ไหนถ้าเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้ของสิ่งนั้นมากนะครับแต่ว่าเรามีกำลังทรัพย์เพียงพอที่จะหามันมาได้โดยที่เราไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนี่ยก็เอาไปเถอะครับนะทำให้มันสบายใจแต่ถ้าเกิดว่ามันต้องเดือดร้อนนะครับเราต้องไปกู้เงินมาเพื่อซื้อของสิ่งนั้นอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามันไม่ควรจะต้องทำนะครับแต่ส่วนว่าจะจัดการยังไงกับความรู้สึกที่เราก็ยังอยากได้มันอยู่ดีเนี่ยอันนี้ต้องไปฟังหมอแมวน้ำละว่าเขามีความคิดยังไงบ้างในกรณีนั้นนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเห็นหน้าจอของผมแบบไหนนะคือหน้าจอของผมเนี่ยมันก็มีอยู่สองด้านนะผมก็เปิดมันทั้งคอมทั้งมือถือเลยแต่ว่าน่าจะใช้มือถือเป็นหลักเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องรอคุณหมอแมวน้ำเข้ามาร่วมด้วยอยู่ดีนะครับบริหารจิตใจอย่างไรเวลาอ่านคอมเมนต์ที่เป็นเชิงลบไม่ให้รู้สึกเครียดรู้สึกไม่สบายใจสำหรับผมนะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยกับความเครียดแล้วก็ความไม่สบายใจเวลาเห็นคอมเมนต์พวกนั้นผมมีความรู้สึกรำคาญซะมากกว่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอาความรู้สึกลบเข้ามาในใส่สมองตัวเองครับเราถ้าเราเจอความรู้สึกอะไรที่มันเป็นลบมาเนี่ยเราก็แค่จัดการมันให้จบไปแล้วก็ move on นะถ้าเราไปคงยึดติดอยู่กับความรู้สึกลบๆที่เราได้มาจากสิ่งต่างๆในคอมเมนต์เนี่ยมันก็ทำให้เรามีชีวิตที่มันลำบากยากเย็นขึ้นนะครับคนอื่นนะไม่ได้มีหน้าที่มากำหนดว่าเราควรจะรู้สึกยังไงนะฮะเราจะรู้สึกยังไงมันอยู่ที่เรากำหนดซะมากกว่านะฮะเหตุใดเขาจึงจำเป็นจะต้องมาเป็นคนที่มีความมีอิทธิพลเหนือชีวิตเราด้วยใช่ไหมฮะเราไม่ต้องสนใจเขานะครับเราสนใจตัวเรานี่แหละดีแล้วนะถ้าเขามาพูดอะไรไม่ดีเราก็จัดการเขาไปให้มันจบเรื่องนะฮะแล้วเราก็ไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับเห็นปกติเห็นครึ่งเดียวเห็นครึ่งเดียวก็ดีแล้วครับถ้าเห็น2ครึ่งมันไม่น่าจะดีนะครับหมอแมวน้ำเหรอหมอแมวน้ำนี่เขาชอบน่าจะชอบอ่านการ์ตูนต้องรอถามตอนที่เขาเข้ามานะผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก2 ทุ่มครึ่งเดี๋ยวคงจะเข้ามานะครับตอนนี้ก็ดูอย่างอื่นไปก่อนผมว่าจริงๆเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งน่าจะคุยในวันนี้ก็คือเรื่องของจิตเวชนี่แหละเพราะว่าหลายๆคนจะมีความกังวลไม่ค่อยไปเจอหมอจิตเวชไม่ค่อยกล้าเจอนะครับเพราะว่ายังมีความรู้สึกเป็นตราบาปอยู่ในตัวว่าเราไปหาหมอจิตเวชเนี่ยเป็นเพราะว่าเราบ้าเราเป็นโรคจิตหรือเปล่านะครับแล้วก็บางทีถึงแม้มีปัญหาอะไรก็คิดว่าเราอดทนได้นะมันเป็นเรื่องปกตินะครับเราเครียดมันก็เป็นเรื่องปกติเราซึมเศร้าเอ้ยมันเป็นฮอร์โมนหรือเปล่านะครับแล้วกว่าจะไปหาหมอบางทีมันก็เป็นเยอะไปแล้วนะครับรักษาลำบากจ
จนกระทั่งมีปัญหาต่อการใช้ชีวิตประจำวันมีปัญหาต่อความสัมพันธ์มีปัญหาต่อหน้าที่การงานอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับผมก็เลยอยากจะบอกอย่างนี้คือการที่เราไปหาจิตแพทย์คนนึงเนี่ยมันเหมือนเราไปหาเพื่อนนะครับไปคุยเล่นไปบ่นให้เขาฟังเท่านั้นแหละนะฮะบางทีเราไม่ต้องได้ยาอะไรมาด้วยด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้หมอแมวน้ำมาแล้วเดี๋ยวกดเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเวลาสักแป๊บหนึ่งสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะมีคนมารอหมอแมวน้ำเต็มเลยเมื่อกี้แนะนำให้ไปนิดนึงแล้วว่าเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็ดูแลเรื่องของโรคสมาธิสั้นแล้วก็โรคอื่นๆแล้วก็ดูแลผู้ใหญ่ด้วยคร่าวๆมีอะไรจะแนะนำเพิ่มไหมเพราะว่าจริงๆก็รู้จักกันอยู่แล้วจบที่เตรียมอุดมเหมือนกันแล้วก็ไปเรียนศรีราชหลังจากนั้นก็นี่แหละเป็นคนที่เชี่ยวชาญแต่งหนังสือด้วยนี่ใช่ไหมตอนนั้นแต่งมาเรื่องใช่แต่งหนังสือตอนนั้นก็พี่แทนก็มีโอกาสที่ช่วยฟีดแบคด้วยค่ะหนังสือเรื่องโรคของเด็กสมาธิสั้นนามิบุ๊กนะคะตอนนี้ก็เลยต้องมาดูว่าโรคสมาธิสั้นมันจะมาที่ผู้ใหญ่ได้หรือเปล่าเพราะว่าเด็กพวกนี้เขาสักวันหนึ่งเขาต้องโตเป็นผู้ใหญ่อยู่ดีใช่ไหมฮะแล้วเขาจะมีความแตกต่างจากเด็กทั่วไปที่โตเป็นผู้ใหญ่ยังไงบ้างในนี้เดี๋ยวลองเล่านิดนึงดีกว่าไหนๆก็เอาผู้เชี่ยวชาญมาคุยแล้วเราลองเล่าว่าถ้าเด็กเป็นสมาธิสั้นต่อมาเป็นผู้ใหญ่แล้วจะเป็นยังไงหรือว่าไอ้สมาธิสั้นมันมาเป็นตอนผู้ใหญ่โดยที่ตอนเด็กไม่เป็นได้ไหมค่ะก็โรคของสมาธิสั้นนะคะมันเป็นโรคที่เกิดจากสมองส่วนที่ทำหน้าที่กับสมาธิการควบคุมตัวเองการทำตามแผนที่วางไว้ให้ได้เนี่ยมันทำงานได้น้อยกว่าคนปกติทั่วไปค่ะซึ่งโรคสมาธิสั้นเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ในเด็กๆเลยอาการของโรคสมาธิสั้นเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีอาการครบทุกกลุ่มแต่บางคนก็มีอาการครบทุกกลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเด็กไฮเปอร์เด็กก็จะซนยุกยิกอยู่ไม่สุขพูดมากพูดไม่หยุดขี้เบื่อหาอะไรทำตลอดเวลาทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันแต่ก็ไม่เสร็จสักอย่างกลุ่มที่สองคือเป็นกลุ่มใจร้อนเด็กก็จะหงุดหงิดรอคอยไม่ได้เซาซีพูดพร่องพูดแซ่ทำอะไรตามอารมณ์โดยไม่คิดถึงผลที่จะตามมาส่วนกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มขาดสมาธิเวลาทำอะไรที่น่าเบื่อไม่ชอบก็จะไม่สามารถมีสมาธิจดจ่อได้ทำได้ไม่นานต้องมีคอยกระตุ้นคอยจี้เวลาทำอะไรก็จะดูเหมือนไม่รับผิดชอบไม่จดงานไม่ส่งงานขี้หลงขี้ลืมบริหารจัดการชีวิตไม่ได้เรียงลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำก่อนหลังไม่ถูกซึ่งกลุ่มหลังเนี้ยค่ะจะเป็นกลุ่มที่พบเยอะที่สุดในโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ค่ะเพราะว่าสมองส่วนนี้เนี่ยมันจะมีการเจริญเติบโตพัฒนาไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นคือตีความไปว่าประมาณสักมหาวิทยาลัยนะคะคือถ้าเกิดเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยเมื่อโตขึ้นแล้วเนี่ยมีแค่1ใน3ที่อาการทั้งหมดจะหายไปแต่มีมากถึง2ใน3ที่จะยังมีอาการคงเหลืออยู่ดังนั้นเนี่ยจะเจอผู้ใหญ่สมาธิสั้นได้เยอะค่ะเพียงแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยคนยังไม่เข้าถึงยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรก็เลยไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ก็เป็นสมาธิสั้นได้ด้วยซึ่งโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องการสอบประวัติไปตั้งแต่ในวัยเด็กนะคะว่ามีประวัติเหมือนอย่างอาการที่เล่าให้ฟังหรือเปล่านะคะซึ่งโรคสมาธิสั้นเนี่ยเด็ก1ใน3ที่หายไปก็จะกลายเป็นคนปกติแต่1ใน2ใน3ที่กลายเป็นผู้ใหญ่สมาธิสั้นเนี่ยก็จะยังคงมีอาการหลงเหลืออยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูอีกทีว่าเขาจำเป็นที่ต้องกินยาไหมอาการของผู้ใหญ่สมาธิสั้นจะมีความแตกต่างในเด็กเพราะว่าเขาเริ่มจะรู้ตัวแล้วว่าเขามีความแตกต่างจากคนอื่นแล้วก็พอที่จะบริหารจัดการชีวิตได้บ้างนะคะซึ่งส่วนใหญ่ผู้ใหญ่สมาธิสั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องชอบนั่งเขย่าขาชอบแคะแกะเกาทำอะไรทำเร็วๆทำลวกๆทำให้เสร็จขี้หลงขี้ลืมจัดตารางเวลาไม่ได้ชอบมาสายบริหารจัดการสิ่งต่างๆได้ไม่ดีไม่รู้ว่าอะไรต้องทำก่อนอะไรหลังแล้วก็มักจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการทำงานมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานปัญหาความสัมพันธ์กับคนรักแล้วก็ปัญหาอีกหลายๆอย่างเลยค่ะเพราะว่าสมาธิเนี่ยเป็นพื้นเห็นหลายคนถามมาเยอะเลยว่าเนี่ยเล่น TikTok แล้วมันก็สมาธิสั้นน่ะหรือว่ามันทำให้คนที่สมาธิสั้นอยู่แล้วยิ่งแสดงตัวออกมาเลยว่าฉันสมาธิสั้นรวมทั้งบางทีเดี๋ยวนี้เราก็จะมีการเห็นบอกว่าเด็กเจน Z เนี่ยเขาดูไม่ค่อยอดทนเลยนะดูเขานิดหน่อยเขาก็ไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยมันมีความเกี่ยวข้องกันไหมกับสมาธิสั้นมีความเกี่ยวข้องกันค่ะเพราะว่ามันมีงานวิจัยเลยว่าการเล่น TikTok มากๆเนี่ยทำให้เกิดอาการสมาธิสั้นได้คือคนที่เป็นอยู่แล้วก็จะแสดงอาการมากขึ้นหรือคนที่ไม่เป็นเลยก็แสดงอาการคล้ายสมาธิสั้น
ซึ่งถ้าเล่นไปนานๆจนสมองมันเกิดการเปลี่ยนแปลงถาวรเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นโรคสมาธิสั้นได้ค่ะแล้วมีคำแนะนำไว้ว่าเราควรจะเล่นนานแค่ไหนมันถึงจะพอป้องกันภาวะไม่ให้เรากลายเป็นคนสมาธิสั้นได้เพราะเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็เสพแต่ข่าวสั้นๆทีนี้พอยาวหน่อยก็ไม่เอาละแล้วปัญหาคือพอมันสั้นๆเนี่ยของพี่ก็มีปัญหาบอกอ้าวพอเรารู้ข้อมูลสั้นๆมันก็ไม่ได้ครบทั้งองค์ดังนั้นเวลาที่ไปใช้ความรู้นี้ต่อมันก็ผิดพลาดเยอะแยะไปหมดค่ะอย่างระยะเวลาที่เหมาะสมที่ใช้ในหน้าจอนะคะคือแต่ก่อนยุคโควิดเนี่ยอย่างชมรมกุมารแพทย์ของโลกนะคะเขาก็มีการให้ข้อมูลออกมาว่าเด็กเนี่ยไม่ควรจะต้องอยู่หน้าจอเกิน2ชั่วโมงขึ้นไปต่อวันเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยสมองของเด็กจะมีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปแต่พอมาหลังยุคโควิดเนี่ยต้องยอมรับว่าโควิดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลมันทำให้คนเราเนี่ยติดต่อกันทางหน้าจอมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่ากด2ชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเพราะบางโรงเรียนสมัยเนี้ยใช้ iPad ในการเรียนอยู่กับหน้าจอตลอดเวลาอย่างคลิปอย่างเงี้ยก็ครูอาจจะคลิปสั้นๆให้เด็กดูเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาเนี่ยก็อาจจะบอกไม่ได้แน่ชัดค่ะว่าควรจะเล่นเท่าไหร่แต่คิดว่าเวลาเล่นเนี่ยก็ควรต้องมีข้อจำกัดของตัวเองด้วยว่าจะเล่นสักกี่นาทีเพราะบางคนเล่น TikTok แล้วก็เห็นไหลไปเรื่อยๆนะคะแล้ววิธีที่จะกำหนดให้เด็กพวกเนี้ยเขาเลิกเล่นในเวลาที่เหมาะสมมันมีวิธีอะไรที่ใช้ได้ผลไหมเพราะว่าหลายๆคนบางทีพ่อแม่ก็ใช้วิธีในการบังคับบางทีก็เอารางวัลอะไรสักอย่างมาล่อถ้าเกิดว่าเราทำตามที่พ่อแม่ตั้งกฎอะไรไว้สักอย่างได้ก็อาจจะให้เล่นเพิ่มขึ้นในบางวันอะไรเงี้ยเป็นต้นมันมีวิธีอะไรที่แบบในทางจิตเวชเนี่ยมันดีที่สุดไหมอ่ะเพราะว่าคงมีพ่อแม่หลายๆคนเนี่ยมีปัญหานี้อยู่ลูกเล่นไม่ยอมเลิกสักทีค่ะก็สิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะในเรื่องของหน้าจอเนี่ยพยายามให้เด็กเนี่ยเข้าถึงหน้าจอช้าที่สุดเพราะพ่อแม่บางคนเนี่ยเด็กอายุแค่1ขวบ2ขวบก็ให้ลูกเล่นหน้าจอให้พี่หน้าจอเป็นพี่เลี้ยงแทนนะคะซึ่งก็เมื่อถ้าเกิดว่าก่อนที่เด็กจะเริ่มให้เด็กเล่นหน้าจอเนี่ยก็ต้องมีการกําหนดกติกากันก่อนว่าเล่นตอนไหนบ้างของวันอย่างเช่นทําการบ้านจนเสร็จทําหน้าที่ที่ต้องทําจนเรียบร้อยแล้วถึงค่อยเล่นแล้วก็ต้องมีการตกลงกติกาว่าเล่นได้ครั้งละกี่ชั่วโมงกี่นาทีเมื่อถึงเวลาเนี่ยก็ต้องไปบอกเตือนเด็กก่อนหมดเวลาอย่างเช่นเตือนหมดก่อน10นาทีแล้วพอหมดเวลาเนี่ยก็ต้องมีการปฏิบัติอย่างจริงจังให้เด็กหยุดการเล่นนะคะในช่วงแรกๆเด็กก็อาจจะงอแงต่อรองแต่ว่าก็ต้องใจแข็งและมีความคงเส้นคงวาในการที่จะทำตามกฎกติกาที่วางไว้เพราะว่าเดี๋ยวเด็กก็จะเรียนรู้ไปเองค่ะว่าต่อให้ร้องไห้โวยวายแค่ไหนเขาก็จะไม่ได้เล่นก็เล่นได้แค่ในบริหารเวลาในเวลาที่กำหนดค่ะอันนี้น่าสนใจแล้วก็มีคุณฟงถามมาบอกว่าเนี่ยลูกก็มีปัญหาทางด้านพวกนี้เหมือนกันทีนี้เขาต้องกินยาแต่เด็กก็จะบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไรอ่ะไม่กินยาดีกว่าเราพอมีวิธีพูดกับเด็กพวกนี้ยังไงบ้างไหมว่าอันเนี้ยน่าจะเจอพอสมควรขนาดผู้ใหญ่เองยังเป็นเลยผู้ใหญ่หลายคนบอกเนี่ยฉันไม่ได้เป็นอะไรกินทำไมยิ่งถ้าเราอายุเยอะยิ่งเป็นใหญ่ให้กินก็ไม่ยอมกินเนี่ยต้องขอเทคนิคพิเศษละเทคนิคพิเศษเลยเนี่ยจริงๆสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เขาร่วมมือในการอยากกินเนี่ยเราต้องหาให้ได้ค่ะว่าเพนพอยต์ของเขาหรือปัญหาที่เขาให้ความสำคัญเนี่ยมันคือเรื่องอะไรอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยไม่อยากกินยาสมาธิสั้นแต่อยากเรียนเก่งตรงเนี้ยเราก็อาจจะเลี่ยงการใช้คำว่ายารักษาโรคสมาธิสั้นเพราะบางทีก็คนเด็กๆทั้งผู้ปกครองอะไรก็ไม่ชอบเหมือนกันมันเหมือนไปเลเบลว่าเขาอะป่วยเขาแตกต่างจากคนอื่นแต่เปลี่ยนไปว่าถ้ากินยาตัวนี้มันจะช่วยให้ผลการเรียนของหนูดีขึ้นหรือถ้าเด็กมีปัญหาในเรื่องก้าวร้าวรุนแรงหุนหันทำให้ควบคุมตัวเองไม่ได้มีปัญหาเรื่องของเพื่อนเนี่ยตรงนี้ก็ต้องคุยกันว่าถ้ากินยาแล้วอ่ะเด็กก็จะควบคุมตัวเองได้ดีก็จะมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นค่ะก็คือเอาเพนพอยต์ของเขาที่เขาอยากที่จะแก้เนี่ยมาเป็นตัวจุดชนวนเพื่อให้เขาเนี่ยยอมร่วมมือในการกินยาค่ะเหมือนพูดว่าแบบอันนี้คือยาซูเปอร์แมนนะถ้าเรากินแล้วเราจะแบบเป็นผู้วิเศษที่เก่งขึ้นได้เลยอ่ะใช่ต้องใช้คำให้มันชายต้องใช้คำที่ฟังแล้วดูดีค่ะเพราะว่าจริงๆก็เคยใช้เหมือนกันแบบว่าถ้าเกิดเจอคนอายุเยอะๆแล้วมันมีความจำเป็นต้องกินยาพวกนี้เราบอกว่าเนี่ยยาบำรุงสมองใช่อยากคือเรารู้ใช่ไหมว่าเดี๋ยวอายุเยอะแล้วแบบสมองมันก็เสื่อมไปตามวัยความคิดความอ่านสมาธิอะไรมันก็เสียไปหมดแต่คุณกินยาตัวนี้สิอะไรเงี้ยอาจจะเก่งขึ้นก็ได้เลยทำให้เราอยู่กับลูกหลานไปได้นานๆอืมค่ะนี้เดี๋ยวลองดูมันก็จะมีคนแบบ
แต่นี้คุณชนบอกว่าเปลี่ยนคำว่ายาเป็นวิตามินอาหารเสริมอันนี้ไม่น่าจะได้นะเพราะว่ายามันก็คือยาบางทีบางอย่างเราคงต้องคงมันไว้เหมือนเดิมแต่เราอาจจะใช้วิธีการพูดที่มันแตกต่างไปจากเดิมอย่างเพนพอยต์นี้คิดว่าน่าจะเป็นอันนึงที่ช่วยเรื่องของพ่อแม่ที่มีลูกแบบนี้ได้มันจะได้พ่อแม่นี่ก็สังเกตลูกได้อยู่ตลอดเวลาอยู่คงจะสังเกตว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาแต่ว่ามันต้องมองในมุมมองของเด็กว่าเด็กเขามองอะไรเป็นปัญหาไม่ใช่ว่าเรามองอะไรเป็นปัญหาให้เด็กเนาะใช่ใช่ค่ะนี่แหละแล้วก็อันนี้มีคนถามมาว่าเนี่ยเป็นซึมเศร้าเรื้อรังบอกว่ากินยามาแล้ว6เดือนความเศร้ามันก็ดีขึ้นก็เล่นโยคะได้แต่ก็ยังไม่ค่อยมีแรงนะครับแล้วก็เข็นตัวเองไปทำกิจกรรมต่างๆที่ควรทำมันก็ยังทำไม่ค่อยไหวอะไรเงี้ยมันมีคำแนะนำอะไรไหมอ่ะตรงนี้ค่ะโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดจากสมองทำงานผิดปกติเหมือนกันมักตามหลังมาจากการที่มีความเครียดมาเป็นระยะเวลานึงแล้วสมองมันก็เลยทำงานเสียสมดุลซึ่งสารเคมีในสมองที่ทำงานผิดปกติในคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีสารเคมีหลายตัวมากๆนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยยารักษาซึมเศร้าแต่ละตัวเนี่ยมันออกฤทธิ์แค่กับสารเคมีแค่ตัวเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจำเป็นเรื่องของยาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะอย่างอาการของซึมเศร้าเนี่ยถ้าเกิดเป็นซึมเศร้าชนิดรุนแรงหรือ Major Depressive Disorder เนี่ยอาการก็จะมีอาการรู้สึกมันเศร้าเป็นเกือบตลอดเวลาเป็นทุกๆวันติดต่อกันอย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปมีปัญหาเรื่องเบื่อไม่มีความสุขอะไรที่ทำแล้วสนุกก็ไม่รู้สึกดีเหมือนเดิมมีปัญหาเรื่องของการกินบางคนก็อาจจะไม่กินจนน้ำหนักลดหรือว่าเครียดแล้วก็กินจนน้ำหนักเพิ่มปัญหาการนอนก็จะมีปัญหาว่านอนไม่หลับหรือนอนหลับเยอะๆเกินเพราะว่าไม่อยากจะขึ้นมาเจอกับโลกของความเป็นจริงที่โหดร้ายมีปัญหาเรื่องอ่อนเพลียง่ายไม่อยากทำอะไรอยากนอนติดเตียงอยากแยกตัวไม่อยากยุ่งกับใครพลังงานน้อยพลังงานต่ำคิดลบกับตัวเองถ้าคิดลบมากๆเนี่ยก็จะคิดว่าตัวเองไม่มีทางหายจะเป็นภาระกับคนอื่นแล้วก็จะเริ่มไปคิดเรื่องของความตายว่าอยากตายยังไม่ตื่นเช้าขึ้นมาอีกเป็นหนักมากกว่าจะถึงขั้นวางแผนฆ่าตัวตายได้อ่ะค่ะซึ่งถ้าเกิดว่ากินยารักษาซึมเศร้ามาแล้วบางอาการดีขึ้นแต่บางอาการยังเหลืออยู่ตรงนี้ก็ต้องแจ้งแพทย์เจ้าของไข้อะค่ะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นผมนี่เองเวลาแพทย์ชีสเนี่ยก็จะฟังดูว่าอาการซึมเศร้าของแต่ละคนเนี่ยมันรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยชนิดของยาที่ใช้ก็แตกต่างกันในปัจจุบันก็มียาให้ใช้ในการรักษาซึมเศร้าหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องแจ้งคุณหมอว่าอาการตรงนี้มันยังไม่ดีขึ้นแล้วก็มีการปรับยาค่ะนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญในการรักษาซึมเศร้าอย่างนึงเนี่ยก็คือตัวโรคซึมเศร้ามันทำให้เรารู้สึกเราขี้เกียจแล้วไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีวิธีการปรับพฤติกรรมที่จะช่วยให้การซึมเศร้าดีขึ้นก็คือการกระตุ้นการทำกิจกรรมพยายามวางแผนว่าวันนี้จะตื่นกี่โมงจะแปรงฟันอาบน้ำกินข้าวเช้าเล่นโยคะไปดูหนังใน Netflix หรืออะไรต่างๆแล้วก็ทำตามตารางที่วางไว้ได้ให้ได้อะค่ะแล้วก็การออกกำลังกายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันที่จะช่วยทำให้สมองหลั่งสารแห่งความสุขตามธรรมชาติออกมาค่ะอันนี้ก็เห็นด้วยจริงๆเพราะว่ามันก็มีหลายครั้งนะที่คนปกติเองอ่ะบางทีก็ยังมีความยากลำบากในการลากตัวเองไปทำอะไรสักอย่างอ่ะเอาง่ายๆเลยออกกำลังกายทุกคนรู้ว่าดีใช่ไหมแต่พอเอาถึงเวลาจริงๆเรากลับมาบ้านเราก็แบบโอ้ยขี้เกียจแล้วไม่อยากจะออกกำลังกายวันเสาร์ขอนอนยาวๆหน่อยได้ไหมแทนที่จะแบบออกไปวิ่งตอนเช้าอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะสร้างรูทีนหรือกิจวัตรประจำวันว่าเราต้องทำอะไรในแต่ละวันได้เนี่ยคิดว่ามันน่าจะช่วยทำให้เราสามารถทำได้คือวันนึงเราตื่นมาเราต้องก็ต้องแปรงฟันล้างหน้าและสักอย่างนี่แหละแล้วเราก็ต้องกินข้าวซึ่งมันก็ถือเป็นกิจวัตรประจำวันของเรามันก็เลยทำให้เราทำได้โดยอัตโนมัติมันมีใครไหมที่ตื่นมาแล้วแบบเฮ้ยห้องน้ำก็ไม่เข้าข้าวก็ไม่กินอะไรเงี้ยถ้าไม่นับคนที่เป็นซึมเศร้าจนกระทั่งแย่ๆนะใช่ไหมเพราะว่าพอทำแบบนี้ปุ๊บมันก็เหมือนกับเป็นการบังคับเราไกลๆว่าเราควรจะต้องทำอะไรสักอย่างเหมือนการออกกำลังกายการอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกันน่าจะใส่เข้าไปแล้วอาจจะช่วยทำให้เราได้ทำอะไรบางอย่างก็น่าจะดีทีนี้มันมีอีกอย่างนึงคือช่วงเนี้ยหลายๆคนก็คงจะเริ่มเห็นข่าวว่าเฮ้ยถ้ามันมีคนโรคจิตเพิ่มขึ้นมามีปัญหาป่วยทางจิตเวชอยู่ๆมันก็เพี้ยนอะไรขึ้นมาเยอะแยะอย่างเงี้ยมันสถิติมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมคือปริมาณคนที่มันมีปัญหาทางจิตเวชเนี่ยมันเยอะขึ้นจริงๆหรือว่ามันแค่ตอนนี้สื่อมันเข้าถึงมันก็เลยเห็นจำนวนคนพวกนี้เพิ่มขึ้นแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือมันเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรไหมที่ทำให้มันเป็นแบบนั้นได้ตอนนี้ค่ะตอนนี้อย่างถ้าเกิดว่าใช้คำว่ากรณีคนไข้โรคจิตเวชที่อารวาสก้าวร้าวทำร้ายตัวเองทำร้ายคนอื่นทำร้ายข้าวของทำให้เกิดความปั่นป่วนขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดจากหลายเหตุหลายปัจจัยอะค่ะ
อย่างจำนวนที่คนไข้ที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเพิ่มมากขึ้นจริงแล้วก็การที่มีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นคนไข้ก็เข้าถึงการรักษาหรือประชาชนคนทั่วไปอะไรต่างๆก็รู้ว่าอ๋ออย่างเงี้ยเรียกว่าผิดปกติก็อาจจะช่วยทำให้คนไข้เนี่ยได้ถูกรับการเรคคอกไนซ์ขึ้นมากขึ้นนะคะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่อยากจะบอกเนี่ยก็คือประเทศไทยตอนนี้มียาเสพติดเยอะมากค่ะ อย่างล่าสุดเนี่ยเพิ่งฟังข่าวตอนเย็นเนี่ยแม่อายุไม่เยอะอ่ะบังคับให้ลูกอายุ17อ่ะไปขายยาบ้าเพราะบอกว่าแม่ปวดเป็นมะเร็งแม่ทำงานไม่ไหวให้ลูกเอายาบ้าไปขายลูกก็เลยไปแจ้งตำรวจให้มาจับแม่ตัวเองตอนนี้ยาบ้าระบาดหนักมากนะคะไม่ใช่แค่ยาบ้าเนี่ยที่ทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการทางจิตขึ้นมาหลงผิดระแวงภาพหลอนหูแว่วหวาดระแวงเนี่ยไอ้พวกกัญชาด้วยเหมือนกันกัญชาเนี่ยต่อให้มันถูกกฎหมายก็ตามเนี่ยแต่ถามจริงๆว่าในทางปฏิบัติอะมันก็ไม่ได้ทำตามกฎหมายอะค่ะแล้วกัญชาก็เป็นสารเสพติดที่อันตรายมากนะคะเพราะสะสมเรื้อรังในร่างกายแล้วก็ทำให้เกิดอาการของโรคทางจิตเวชได้ทุกอย่างแล้วก็ช่วงนี้มันก็จะแบบมีสารเสพติดอะไรแปลกๆเยอะที่เขาเอามาเล่นนะคะไม่รู้พี่แทนเคยเจอไหมคะ laughing gas อะค่ะ laughing gas มีแต่ที่อเมริกาไม่ค่อยใช้กันเอาหรอคะไม่ฮิตใช่ไหมคะไม่ฮิตแต่จริงๆกัญชานี่น่าจะเป็นประเด็นใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่ามันก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยกับกัญชาแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับกัญชาคือถ้าเราพูดกันตรงๆเนี่ยกัญชาต่อให้ใช้ในทางการแพทย์เองอ่ะมันก็ไม่ได้ได้ผลขนาดนั้นน่ะแล้วก็คนที่เดี๋ยวนี้มันมีหมอทางด้านสมองเนาะออกมาพูดว่ากัญชาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เรามีพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดแต่ว่าอันเนี้ยโดยส่วนตัวคือเดี๋ยวคงต้องถามมี่ว่ามี่เห็นว่ายังไงคือส่วนตัวเนี่ยไม่เชื่อเพราะว่ามันมีงานวิจัยลงใน New England Journal of Medicine ซึ่งถ้าใครไม่รู้จัก New England Journal of Medicine มันก็คือเป็นวารสารทางการแพทย์ที่แบบแทบจะที่หนึ่งในโลกแล้วอะลงเกี่ยวข้องกับกัญชาแล้วก็ปัญหาทางสมองว่ามันสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมได้โดยเฉพาะถ้าใช้เป็นนานๆมันก็เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสมองและสารเคมีที่อยู่ในนั้นโดยตรงเลยทีนี้คือโดยส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้รักษาคนไข้ที่แบบมีอาการทางจิตเวชอะไรมากขนาดนั้นก็เลยอาจจะไม่ค่อยเจอแต่ที่เจอมาคือหลายๆคนเนี่ยที่กินยาเรื่องของจิตเวชอยู่คือทางปลูกถ่ายปอดมันก็มีคนที่ต้องกินยาพวกนี้อยู่แหละนิ่งๆมาตลอดไม่มีอะไรแล้ววันนึงเนี่ยอยากจะไปอะไรก็ไม่รู้ไปหากัญชามาใช้ที่นี่จะมีพวกบราวนี่พวกกัมมี่ที่มันมีกัญชาเขาก็ไปหามาใช้ทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยเราสังเกตว่าทำไมคนนี้พฤติกรรมมันประหลาดไปเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ถามไปถามมาอ้าวใช้นี่อยู่นี่นาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออกินแล้วมันนอนหลับกินแล้วมันลดเครียดกินแล้วอะไรของเขาก็หลายๆอย่างแต่ปรากฏว่าเออเจอกับตัวเองว่ามันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่มีดูแลคนไข้อยู่เนี่ยมีคนไข้แบบนี้ไหมคือแบบเป็นจิตเวชแบบรักษาดีอยู่แล้วไม่มีอะไรแล้ววันนึงไปเอากัญชามาใช้แล้วมันเกิดผิดปกติขึ้นมาเจอไหมหรือว่าพี่แบบมโนของพี่ไปเองไม่มโนเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่ากัญชาอย่างที่บอกว่ามันทำให้เกิดอาการคล้ายโรคทางจิตเวชได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าวิตกกังวลหูแว่วภาพหลอนหวาดระแวงหลงผิดพฤติกรรมก้าวร้าวอาวาสอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยรักษามาดีๆแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้รับกัญชาเนี่ยก็อาจจะทำให้กลับไปป่วยได้อีกหรืออาจจะป่วยเป็นโรคเพิ่มได้อีกนะคะยังไงเชื่อโดยส่วนตัวว่าจากการรักษาเนี่ยกัญชาเนี่ยเปลี่ยนแปลงสภาพของสมองจริงๆแล้วบางทีเนี่ยพอมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันยากที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ก็อาจจะสมองพังพิการไปตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นไม่เห็นด้วยกับนโยบายการให้ใช้กัญชาค่ะเออแล้วผมก็คือบางทีเราก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เนาะมันก็จะมีระหว่างผู้เชี่ยวชาญทางสมองกับทางจิตเวชเนี่ยก็จะเห็นไม่ค่อยตรงกันละผู้เชี่ยวชาญทางสมองบางคนก็บอกเอ้ยกัญชามันไม่เห็นเป็นอะไรอย่างนั้นอย่างนี้คือตรงนี้มีมองว่ายังไงเพราะว่าคือพี่ก็ไม่ได้ไปตามเรื่องของงานวิจัยตรงนี้มากแต่ว่าหลักๆที่อ่านมาคือเปเปอร์ของ New England Journal of Medicine ไอ้อันนั้นแหละนะที่ว่ามันแบบพูดได้แบบเคลียร์ชัดเจนมากที่สุดเท่าที่อ่านมาเลยอะเราเห็นว่าไงบ้างก็เห็นว่าต้องถามคนที่ให้ข้อมูลก่อนว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสมองก็ต้องถามเขาว่าเอาเหตุผลมานะคะว่า on evidence base ว่าเขาเอาวีเวนเดจากไหนไม่ใช่มาจากเรื่องของการรักษานะมันก็ต้องอย่างน้อยมันก็ต้องมีการแบบสแกนดูสมองแล้วก็ติดตามดูแลอะไรต่างๆถึงจะมาบอกได้ว่ากัญชาไม่มีผลต่อสมองอะค่ะเพราะบางทีเรื่องพวกนี้อะมันก็มีคอนฟลิกต์ออฟอินเทอร์เรสเยอะเหมือนกันก็ต้องยอมรับนะคะอย่างธุรกิจกัญชาในบ้านเราก็อย่าพูดเลยนะคะเพราะเดี๋ยวจะโดนอุ้มจับไป มันก็เยอะจริงๆเรื่องนี้พี่ก็รู้พอสมควรเหมือนกันเพราะว่า
ถ้าเราไปเจาะลึกลงไปในกัญชาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีสารแค่ตัวเดียวใช่บางทีมันเขาก็จะบอกว่าอันนี้เป็น CBD อันนี้เป็น THC อันนี้ต้องมามีการผสมกันทั้งสองแบบด้วยอัตราส่วนที่มันแตกต่างกันอันนี้แบบเป็นกัญชาที่มันดูบริสุทธิ์หน่อยอันนี้แบบไม่บริสุทธิ์ซึ่งถ้าอันที่ดีๆเขาก็จะมีการเคลมว่าเขาเลือกพันธุ์ของกัญชาที่มันเหมาะสมแล้วก็เลือกเอาปริมาณสารที่มาผสมกันได้อย่างดีมันก็เลยไม่มีอาการผิดปกติถ้าถามจริงๆอ่ะบางทีก็เห็นแบบนั้นเหมือนกันนะแต่ว่าเราไม่มีทางรู้ว่าสิ่งที่เขาเอาไปใช้ในกัญชาทั่วๆไปอ่ะมันจะเป็นอย่างเดียวเหมือนกันหรือเปล่าแล้วทีนี้ปัญหาก็คือว่าเวลาที่เราพูดเรื่องกัญชาเราก็จะเหมารวมไปทุกอย่างโดยที่ไม่มีใครพูดถึงว่ามันจะต้องมีความบริสุทธิ์ขนาดไหนมีการประกอบกันของสารแต่ละชนิดยังไงบ้างซึ่งตรงเนี้ยเท่าที่ดูนะยังไม่มีการศึกษาอะไรเลยที่ออกมาบอกแบบนี้แต่ที่มีก็คือเป็นจากการทดลองเป็นการส่วนตัวว่าแอร์กัญชาเนี่ยเกรดพรีเมียมอันนี้แบบเกรดธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่เคยเจออย่างนี้มั้ยเคยเจอแต่ที่อเมริกาข้อดีคือมันเหมือนมี CBD แบบเพียวนี่ค่ะอันนี้เท่าที่เคยได้ยินมาถ้าอย่างเงี้ยถ้าเพียวอ่ะมันก็แบบถามว่าลองใช้ได้มั้ยก็อาจจะลองใช้ในปริมาณน้อยๆได้ก่อนแต่ว่าในกัญชาอย่างในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นกัญชาที่แบบเป็นต้นกัญชาบราวนี่กัญชาอะไรต่างๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสัดส่วนของสารที่ดีของกัญชามันเท่าไหร่เพราะที่ THC เนี่ยที่เป็นส่วนประกอบมากที่สุดของกัญชาเนี่ยตัวเนี้ยมันทําแบบสร้างความชิบหายวายวอดให้กับทั้งสมองแล้วก็ทั้งร่างกายได้นะคะแล้วก็มันจะมีทั้งอะไร CBD CBC แล้วก็อีกหลายๆตัวอีกซึ่งถ้ามันที่อเมริกามันจะได้ประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันมี extract 100% ใช่ไหมคะพี่แทนมีแล้วก็ไม่ได้แปลว่า CBD นี่จะปลอดภัยนะคือมันมีข่าวที่แบบพ่อแม่เนี่ยใช้ไอ้ CBD อยู่แล้วบังเอิญลูกที่แบบเล็กๆไปกินโดยบังเอิญคือเป็นอุบัติเหตุกินเข้าไปไม่ตื่น3วันนะปลุกไม่ตื่น3วันต้องพาไปห้องฉุกเฉินแล้วก็แบบก็แอดมิดเข้าโรงพยาบาลอย่างนั้นนะกว่าจะตื่นคือ3วันนานมากอย่างนั้นคือสมองเด็กมันก็ไวต่อของพวกเนี้ยเยอะมากแล้วก็เรารู้อยู่แล้วว่างานวิจัยเรื่องของ CBD อะไรพวกนี้เวลาที่มันกินเข้าไปอ่ะโอเคมันทำให้หลับได้แหละแต่จะเป็นการนอนหลับที่ผิดปกติคือมันจะไปเปลี่ยนแปลงจากสลีปเทสใช่ไหมคะออกมาจากสลีปเทสมันจะเปลี่ยนแปลงการนอนหลับเลยคือมันจะเป็นการนอนหลับที่ไม่ปกติเลยแล้วจริงๆที่เมืองไทยมันมีคนใช้เอาไปหยอดใต้ลิ้นแล้วก็ให้นอนหลับได้กินใช้ CBD สักพักนึงเนี่ยมันก็ต้องมาพยายามเลิกแล้วมันเลิกยากกว่าเดิมอีกต่างหากเพราะว่ามันจะทําให้การนอนหลับผิดปกติแล้วตอนเลิกมันก็จะเหมือนมีอาการถอนยานอนไม่หลับอะไรเงี้ยเยอะแยะคือพวกนี้ใช้แล้วมันแบบมันผิดปกติหมายถึงว่าแบบอย่างวงจรหลับลึกหลับตื่นอะไรมันจะมั่วไปหมดอะไรเงี้ยเลยป่ะคะใช่มันจะมั่วไปหมดเลยคือแบบแล้วแต่ละคนมันก็ส่งผลที่มันไม่เหมือนกันด้วยแล้วหลังจากที่เราเลิกเนี่ยมันไม่ใช่กลับมาเป็นปกติได้เดี๋ยวนั้นเลยนะมันต้องรออีกมันขึ้นอยู่กับเราใช้มานานแค่ไหนบางทีก็เป็นเดือนหรือนานๆหลายๆเดือนอย่างงี้ก็มีนั่นแหละที่แบบแปลกเฮ้ยมาอันที่เป็นคำถามง่ายๆดีกว่าอันนี้บอกว่าคุณหมอแมวน้ำชอบดูการ์ตูนหรือเปล่าถ้าดูแล้วชอบเรื่องอะไรชอบดูการ์ตูนค่ะทุกวันนี้ยังอ่านมังงะแล้วก็ติดตามอนิเมะนะคะการ์ตูนที่ชอบมากที่สุดคือเรื่องไซโคเมลเลอร์เอตินะคะมันเป็นการ์ตูนยุค90ซึ่งก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือเป็นพระเอกเนี่ยจับสิ่งของแล้วจะสามารถจำความทรงจำของสิ่งของนั้นได้แล้วก็ใช้ในการสืบคดีต่างๆค่ะซึ่งการ์ตูนเรื่องไซโคเมลเลอร์เอตินี้เนี่ยเป็นที่มาที่ทำให้มี่อยากเรียนจิตเวชค่ะเพราะว่าอยากเท่เหมือนนางเอกในเรื่องอันนี้อ่านตั้งแต่ม.4แล้วนี่คือเราต้องไปจับสิ่งของแล้วก็ดูความทรงจำหรือเปล่าไม่ค่ะโอ้แต่นี่อาจจะแบบเราต้องไปล้างมืออาจจะแบบแอดวานซ์ก็ได้เวลาตรวจคนไข้เนี่ยขอมองหน้าหน่อยขอมองหน้าแล้วโอ้โหได้ความทรงจำคนไข้มาแล้วทำให้เข้าใจคนไข้แล้วอ๋อคนนี้เจออะไรมาบ้างแล้วต้องพูดอะไรแบบอย่างนั้นน่าจะเทพนะถ้าสามารถทำได้เนาะค่ะแล้วพี่แทนอ่านการ์ตูนอะไรบ้างไหมคะก็ไม่ได้อ่านอะไรเป็นหลักคือก็อ่านไปเรื่อยๆส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็อยู่ในทางยูทูบมันมีการ์ตูนฟรีอะไรให้เราดูบ้างก็การ์ตูนที่เคยติดตามมาก็ไม่ได้ติดตามแล้วแต่ก่อนแบบดูเด็กๆดู Dragon Ball เดี๋ยวนี้มันก็แบบยังไม่จบเลยต่อให้โทริยาม่าอากิระเขาตายไปแล้วมันก็ยังไปต่อนะแล้วก็แบบโอ้ตามไม่ทันมันมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็แปลกดีแต่คิดว่าการ์ตูนเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งคิดว่าดีนะเพราะว่ามันทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็สมัยก่อนอ่ะคือผู้ใหญ่จะชอบบอกกับเราเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้ต้องยังดูทำไมการ์ตูน
ใช่ไหมดูแล้วมันได้อะไรขึ้นมาแต่เอาจริงๆคือการ์ตูนเนี่ยคือความสร้างสรรค์แบบสุดยอดมากแล้วเวลาคนเราที่แก่ไปสิ่งหนึ่งซึ่งเราเจอกันก็คือเขาก็จะไม่ค่อยมีความสร้างสรรค์จะไม่ค่อยอยากจะทำอะไรใหม่ๆกลัวการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเต็มไปหมดเลยแล้วพอเป็นอย่างนี้มันก็ยิ่งมันมีความเกี่ยวข้องกับความเสื่อมของสมองด้วย อีกอย่างนึงก็คือพอเสื่อมแล้วก็ทำนั่นไม่ได้ทำนี่ไม่ได้ลูกไม่ให้ออกไปจากบ้านอีกเพราะว่ากลัวไปทำอะไรแปลกๆไว้ใช่ไหมกลัวหลงทางกลัวไปพูดกับใครก็ไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยอยู่แต่บ้านคราวนี้เลยมาเลยภาวะซึมเศร้าเลยใช่ไหมน่าจะเจอง่ายแต่การ์ตูนเป็นจุดประกายหลายเรื่องนะคะยิ่งมังงะของญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาการ์ตูนเฉพาะทางของเขาว่าความรู้มันแน่นจริงๆนะเหมือนพวกเจ้าหนูซูชิหรือการ์ตูนอะไรอีกหลายอย่างเนี่ยซึ่งมันจุดประกายให้เราเนี่ยอยากไปหาข้อมูลเรียนรู้ต่อว่าเรื่องที่เขาเล่าในเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ในปัจจุบันส่วนตัวก็ยังติดตามอ่านการ์ตูนอยู่เรื่อยๆค่ะก็อย่างคินไดอิจิกับคดีฆาตกรรมปริศนาตอนนี้เป็นถึงคินไดอิจิภาคอายุ37ปีนะคะซึ่งอายุก็ใกล้เคียงกันละโอ้ทำมาตั้งแต่เราเกิดเลยหรือเปล่าเนี่ยใช่เนาะมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนกันอันนี้มีอันนึงที่คิดว่าน่าจะดีเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนมีโรคมีเรื่องเครียดในชีวิตแน่นอนอยู่แล้วแหละบางคนเครียดมากบางคนเครียดน้อยแต่ไอ้คนที่เครียดมากเนี่ยมักจะมีปัญหาทีนี้ถ้าเกิดคนไหนที่ดันเจอเรื่องเครียดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการงานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรืออะไรก็แล้วแต่เยอะๆบ่อยๆเนี่ยมันจะมีวิธีในการที่จะดูแลตัวเองได้ยังไงไหมแล้วก็อาการอะไรบ้างที่บอกว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่พอไม่ไหวละเราน่าจะต้องไปหาหมอแล้วมันมีอะไรแนะนำไหมคืออย่างเรื่องอาการเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนคนเราเนี่ยต้องมีความเครียดอยู่หน่อยๆค่ะถึงจะเอาชีวิตรอดได้ถ้าเราไม่เครียดไม่กังวลเลยเนี่ยเราก็จะแบบไม่ทำอะไรเลยแต่ว่าถ้าระดับความเครียดที่มากเกินไปเนี่ยจนส่งผลแบบอย่างเช่นกินไม่ได้นอนไม่หลับสมาธิความจำไม่ดีรู้สึกแย่ไม่มีแรงไม่อยากทำกิจกรรมอะไรเลยคือเป็นอาการที่ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตตามประจำวันได้อย่างปกติมีปัญหาความสัมพันธ์กับคนอื่นปัญหาเรื่องของการทำงานการเรียนหรืออะไรตรงเนี้ยก็แนะนำว่าให้ไปพบจิตแพทย์เพื่อประเมินดูก่อนนะคะว่าเป็นแค่อาการเครียดที่มันยังไม่ได้พัฒนาไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลหรือว่าโรคอื่นๆนะคะหรือสการสังเกตตัวเองเนี่ยความเครียดเนี่ยมันเป็นอย่างนึงที่คนบางกลุ่มเนี่ยเขามักจะไม่ยอมรับเพราะบางคนก็อาจจะเชื่อว่าจิตใจเราจะต้องเข้มแข็งตลอดเวลาพอเรามี mindset แบบนี้เวลาเราเครียดแล้วก็ประจำปฏิเสธว่าเราไม่ได้เครียดแต่ความเครียดมันต้องมีทางระบายออกเสมอค่ะเช่นด้วยอาการทางกายก็อาจจะมีอาการโรคกระเพาะกดไหลย้อนไมเกรนลำไส้แปรปรวนแล้วก็โรคอื่นๆคือถ้ามีอาการทางกายที่ไม่สามารถหาสาเหตุได้แล้วไปพบหมอทางกายเนี่ยสุดท้ายก็มักจะส่งมาที่แผนกจิตเวชนะคะเพื่อดูว่ามันเป็นเรื่องของทางด้านจิตใจหรือเปล่าอันนี้เหมือนกับคนญี่ปุ่นเลยเนาะที่มันมีค่านิยมว่าจะต้องทำงานให้หนักใครยิ่งทำงานหนักยิ่งดีถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ท้อแท้ขี้บ่นเนี่ยมันเป็นคนที่แบบไม่ดีในสังคมเขาในค่านิยมของเขาอะเนาะมันคุ้นๆนะอย่างเงี้ยจะว่าไปจริงๆเนี่ยคือส่วนตัวพี่คิดว่าแบบถ้าใครคิดถึงคำว่าหมอจิตเวชขึ้นมาไปเจอเลยดีกว่าอย่างน้อยไปคุยให้มันแน่ใจว่ามันไม่มีอะไรก็เหมือนกับเวลาที่เราแบบไปตรวจร่างกายประจำปีมันควรจะมีการตรวจสุขภาพจิตประจำปีเหมือนกันนะแบบอยู่ในแพ็กเกจไปเลยอะไรเงี้ยมันจะได้แบบคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่งั้นเราไปโรงพยาบาลเราคงเห็นแบบโกแพ็กเกจแพลตินัมแพ็กเกจไดมอนด์แพ็กเกจมีตรวจอะไร EKG วิ่งอะไรคือแบบดูแล้วไอการตรวจสุขภาพจิตยังดูมีประโยชน์กว่าเยอะเลยอ่ะเนาะค่ะนั่นแหละนี่แหละเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีคนบอกว่าชอบดูนารูโตะด้วยมีดูหรือเปล่าไม่ดูเพราะว่ามันยาวเกินวันพีซตามอยู่ตามจนเลิกตามไปแล้วดูถึงแค่เกาะมันยาวเกินยาวจนแบบไม่ยอมจบสักทีดูอยู่ช่วงนึงก็เลิกดูไปแล้วเหมือนกันอะไรบางทีแบบยาวเกินแล้วขี้เกียจแต่วันพีซก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้ฮึบเพื่อสุดท้ายในการเอนทานติดหมอนะคะเพราะว่าในวันพีซเนี่ยมันจะตัวตะวุนตัวนึงเนี่ยชื่อที่มันเป็นกวางนะคะจำจะอยู่ดีนึกไม่ออกมันเป็นกวางแล้วกวางที่เป็นหมอเหรอเออใช่อันนั้นแหละค่ะก็เลยนึกในใจว่าแม่งขนาดกวางยังเป็นช็อปเปอร์ขนาดกวางยังเป็นหมอได้เราเองก็ต้องเป็นได้เหมือนกันสิวะเออจริงนะมีความคิดอย่างนี้กวางยังเป็นหมอได้เลยเราก็ต้องเป็นได้สิวะเออเนาะใช่ได้ค่ะนึกว่าจะคิดแบบเฮ้ย
มันหมอยังเป็นกวางได้เลยงั้นเราก็ต้องเป็นกวางได้เหมือนกันอะไรอย่างงี้ป่ะอันนี้ไม่ใช่นะคะอืมกลับกันกลับกันอันนี้คนนี้ถามเรื่องยามานิดนึงบอกว่ามีปัญหาเครียดเยอะวิตกกังวลหวาดระแวงนอนไม่หลับหมอก็ให้กินอะมิทริปทิลีน10มิลลิกรัมตัวเนี้ยมันมีปัญหายังไงมั้ยโดยเฉพาะขนาดที่กินอยู่คิดว่า10มิลลิกรัมเองอ่ะ10มิลลิกรัมน้อยไปไม่ถึงขนาดในการรักษาค่ะแล้วคิดว่าผลข้างเคียงของอะมิทริปทิลีนเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ปากแห้งคอแห้งท้องผูกอะไรต่างๆได้นะคะก็คืออาจจะต้องปรับตัวเปลี่ยนตัวยาด้วยหรือเปล่าหรือจะลองปรับเพิ่มขนาดดูแต่ว่าก็อาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่ายาในกลุ่มนี้เนี่ยมันมีผลต่อเรื่องการเต้นของหัวใจนะคะอืมอันนี้ปกติถ้าเครียดเนี่ยแล้วมันจะไม่ต้องใช้ยาเนี่ยยาตัวนี้จะเป็นตัวเลือกแรกหรือเปล่าเพราะว่าเวลาที่คนไข้ไปหาหมอที่ต่างจังหวัดไอ้เนี่ยมักจะเป็นยาตัวแรกเสมอเลยเคยสังเกตไหมเวลาที่เราไปใช้ทุนกันแบบมีคนจ่ายนี่จ่ายประจำเลยค่ะคือเพราะว่ายาอะมิทิไพลีนที่เขาเลือกใช้จ่ายเพราะว่ามันอยู่ในโรงพยาบาลเป็นยาเหมือนสายยาสามัญประจำบ้านสำหรับเป็นแพทย์ฝึกหัดแพทย์ที่ไม่มีความรู้อะไรเนี่ยก็อาจจะใช้ยาตัวนี้ก่อนนะคะแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นเครียดเนี่ยมันก็ต้องหาสาเหตุให้ลึกไปว่าเครียดจนกระทั่งแบบเป็นซึมเศร้าเป็นวิตกกังวลเป็นโรคแบบ PTSD หรือว่าเป็นโรคอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าแล้วก็ต้องให้ยารักษาสาเหตุของที่ทำให้เกิดความเครียดขึ้นค่ะอย่างเช่นป่วยเป็นโรควิตกกังวลแล้วทำให้เครียดเพราะว่ากังวลไปกับทุกๆอย่างเนี่ยก็ต้องรักษาโรควิตกกังวลให้ดีขึ้นความเครียดถึงจะลดลงอะค่ะก็คือไปรักษาที่ต้นเหตุนั่นแหละอย่างกรณีที่เมื่อกี้เล่าไปว่ามันอาจจะมีหลายสาเหตุที่ทำให้เขาเครียดแล้วก็อาจจะมีโรคอย่างอื่นถ้าเป็นยาตัวแรกๆที่เลือกในกรณีแต่ละกรณีที่บอกไปเนี่ยมันจะมียาไหนไหมที่มีใช้เรื่อยๆใช้บ่อยๆถ้าตัวที่ใช้บ่อยๆส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นคนไข้ในกลุ่มซึมเศร้าวิตกกังวลน่ะก็จะใช้ยาในกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่ม SSRI นะคะก็ยาส่วนใหญ่ที่ใช้อ่ะก็มักจะใช้เป็นตัวเซอร์ทาลีนกับเป็นพวกฟลูออกซิทีนนะคะซึ่งยาในกลุ่มนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวอื่นอีกมีตัวเฟเวอรินแล้วก็มีตัวเล็กซาโปแล้วก็มีตัวอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่ว่าก็จะเลือกใช้ตัวที่มันแบบหาได้ง่ายราคาไม่แพงประสิทธิภาพดีก่อนค่ะอืมแล้วถ้าเป็นแบบวิตกกังวลนะแบบกังวลมันซะทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ยากลุ่มนี้แล้วก็ในช่วงแรกๆเนี่ยถ้ามีปัญหาการนอนร่วมด้วยเนี่ยก็จะต้องให้ยาที่ช่วยนอนหลับก็เป็นยาที่เรียกว่ากลุ่มเบนโซเดซิปีนที่มักจะอันนี้ยาตัวนี้ยาคุณหมอทั่วไปก็มักจะจ่ายได้บ่อยอย่างเช่นตัวลอราซีแปมหรือแอติแวนตัวไดอาซีแปมตัวโคนาซีแปมต่างๆค่ะซึ่งพวกนี้เนี่ยมันอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับของพี่แทนด้วยเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับอะค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าใช้ยากลุ่มนี้แล้วมันทำให้การนอนเนี่ยมันเป็นไปด้วยตามธรรมชาติของมันหรือเปล่าคะหรือมันไปเปลี่ยนแปลงวงจรการนอนที่มันเป็นหลับที่มันไม่ดีอืมจริงๆเบนโซไดซีปีนแล้วก็ยานอนหลับเกือบทุกตัวมันทําให้การนอนหลับมันไม่ปกติเลยมันไม่ปกติเลยแล้วก็เบนโซไดซีปีนเนี่ยมันจะไปกด REM sleep พอกด REM sleep เนี่ยคือ REM มันจะมีความสําคัญเกี่ยวข้องกับความจําความจําพฤติกรรมความเครียดต่างๆแล้วก็ฮอร์โมนเพศชายด้วยอันเนี้ยคือใครไม่รู้ก็รู้ซะเพราะถ้าเกิดคนไหนไม่มี REM sleep เลยเนี่ยมันฮอร์โมนเพศชายมันไม่ออกเพราะเทสโทสเตอโรนมันจะหลั่งออกมาในช่วงเวลาที่เรามี REM sleep เยอะเป็นพิเศษดังนั้นถ้าเกิดว่าคนไหนที่ไปกินยากดมันเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาด้านการหลั่งของตัวฮอร์โมนนี้แล้วก็จริงๆยาตัวนี้มันก็มีผลต่ออวัยวะเพศเหมือนกันด้วยตัวมันเองเลยด้วยเหมือนกับคนกินเหล้าเยอะๆแล้วรังไข่ฝ่ออะไรเงี้ยในผู้หญิงถ้าผู้ชายก็ตัวอัณฑะฝ่อมันก็เป็นผลอย่างเดียวกันมันก็เลยมีคนเรียกมันว่าเบนโซไดซิปีนคือเหล้าแห้งเนี่ยสมัยเด็กๆไม่รู้เคยได้ยินหรือเปล่าคือยากลุ่มเดียวกันนี่แหละเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันแล้วก็มันทําให้การนอนหลับเนี่ยไม่ลึกคือการนอนหลับเนี่ยมันจะมีช่วงฝันกับช่วงไม่ฝันช่วงฝันเนี่ยคือช่วง REM sleep ช่วงที่ไม่ฝันก็คือนอน REM ไอ้นอน REM เนี่ยจะเป็นช่วงที่เราได้พักผ่อนแบบเต็มที่แล้วมันก็จะแบ่งตามความลึกก็คือมีหลับ1 2 3 4 3กับ4นี่คือลึก1กับ2คือไม่ลึกเท่าไหร่กินเบนโซไดซิปินมันหลับจริงแต่มันจะหลับอยู่แค่สเตจ2ไม่ค่อยลึกลงไปกว่านั้นแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจะระยะยาวอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วถามว่ายาวเนี่ยยาวแค่ไหนที่จะเริ่มมีปัญหาคือถ้าเราต้องกินมันทุกวันเกินเดือนนึงเป็นต้นไปแล้วอันนั้นถือว่ายาวแล้วมันก็เลยต้องแบบ
แก้ยังไงก็ได้ให้ระยะสั้นๆได้หรือถ้าแบบใครใช้อาทิตย์ละครั้ง2ครั้งงี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าแบบต้องทุกวันไม่กินก็นอนไม่หลับอย่างงี้ยังมีปัญหาและอย่างของพี่แทนที่ทำสลีปเทสที่ดูเรื่องวงจรการนอนหรืออะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดจะไปทำก็คือต้องให้หยุดกินก่อนยานอนหลับทุกตัวก่อนทำหรือเปล่าคะหรือให้กินด้วยแล้วไปทำด้วยมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดที่จำเป็นจะต้องหยุดไปเลยนะเพราะว่าบางทีเราต้องการดูปัญหาของคนไข้ณขณะนั้นแล้วบางทีถ้าเราไปหยุดทันทีคนไข้นอนไม่หลับไปทำสลีปเทสก็ทำไม่ได้อยู่ดีส่วนบางคนที่ไปทำสลีปเทสในโรงพยาบาลแล้วมันแปลกที่นอนไม่หลับเราก็จะให้ยานอนหลับบางตัวได้แต่จะเป็นกลุ่มนอนเบนโซไดซิปีนพวกเอสโทรพิโคนอย่างเงี้ยแอมเบียนพวกเนี้ยคือยังพอให้ได้บ้างมันก็จะช่วยได้นี่แหละมันก็เลยจะมีเรื่องอะไรแปลกๆที่มันมีความคาบเกี่ยวกับการนอนหลับด้วยเพราะว่าถ้านอนหลับไม่ดีสุขภาพจิตมันก็จะแบบมันก็ไม่ดีเรานอนไม่ค่อยหลับเราก็งุนงิดอยู่แล้วตื่นมาเราก็แบบโมโหอะไรเงี้ยงานมันก็จะดูเหมือนวุ่นวายมากขึ้นอะไรใช่ไหมซึ่งปัญหาการนอนเป็นปัญหายอดนิยมที่คนมาพบจิตแพทย์เลยนะคะซึ่งแล้วก็โรคทางจิตเวชแทบทุกโรคเนี่ยมันมักจะมีปัญหาเรื่องการนอนร่วมด้วยเสมอนะคะมันก็เลยจำเป็นที่ต้องแบบใช้ยาในกลุ่มเบนโซไดซิปีนกลุ่มยานอนหลับหรืออะไรต่างๆใช่ๆจริงๆยาจิตเวชมันมีผลต่อการนอนหลับค่อนข้างที่จะมากพอสมควรเลยแหละคือถ้าถามว่ายาตัวไหนที่แบบให้ไปแล้วมันยังมีความปลอดภัยบ้างแล้วช่วยให้หลับได้นะก็จะมียากันชักตัวหนึ่งคือกาบาเพนตินให้กาบาออกาบาเพนตินนี่แหละเพราะว่ามันจะสามารถลดการฝันร้ายได้แล้วก็เพิ่มคุณภาพในการนอนหลับได้ไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบชอบใช้ถ้าจำเป็นต้องให้หลับส่วนตัวอื่นๆน่ะที่จะมีผลต่อเรมสลีปก็คือทำให้การนอนในช่วงฝันเนี่ยมันโดนกดไปคือจะไม่ค่อยฝันแต่การไม่ค่อยฝันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่านอกจากมันไม่ค่อยฝันแล้วมันยังหลับตื่นก็ตัวหนึ่งก็คือเบนโซไดซิปินเมื่อตะกี้นี้แล้วก็ทราโซโดนบางทีก็อาจจะมีคนเคยใช้อยู่กับยากลุ่มเมื่อกี้อะมิทริปทิลีนเนี่ยกลุ่มไตรไซคลิกแอนตี้ดิเพรสเซนต์อะมิทริปทิลีนอีมิพรามีนอะไรพวกนี้นอร์ทริปทิลีนไอ้พวกเนี้ยคือมันออกฤทธิ์เหมือนกับเบนโซไดซิปินแปะเป๊ะเลยคือฝันน้อยแต่ว่านอนหลับไม่ลึกระยะยาวก็จะมีปัญหาตอนแรกมันกินแล้วมันจะเมาอ่ะเมายาหน่อยอ่ะบางคนก็จะเป็นส่วนมันก็จะมียาบางกลุ่มที่นอนหลับแต่จะทำให้เรมสลีปเพิ่มขึ้นคือฝันแหลกเลยตัวนึงซึ่งแบบหลายคนคงจะรู้จักก็คือเมลาโทนินเมลาโทนินบางคนใช้เยอะมากไปต่างประเทศกลัวว่าเราจะปรับเวลาไม่ได้กินเมลาโทนินบางคนก็บอกว่าไปเอาอาหารเสริมเมลาโทนินมากินให้เราหลับได้ไหมได้แต่ว่าข้อเสียของเมลาโทนินอย่างนึงสำหรับคนที่ไม่เคยกินมาก่อนแล้วไปลองกินครั้งแรกเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดการฝันแบบวิวิดดรีมอะฝันเยอะบางคนฝันดีก็แล้วไปถ้าฝันร้ายเนี่ยก็วิ่งหนีสัตว์ประหลาดกันสนุกเลยอาจจะแบบทำให้เราเหนื่อยกว่าเดิมไอ้เมลาโทนินเนี่ยคือตัวนึงเลยแหละที่เรารู้กันว่าทำให้เกิดแบบนี้แล้วก็เพื่อนของเมลาโทนินที่ทำงานคล้ายกันตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่รู้ที่เมืองไทยมีหรือเปล่าชื่อราเมลเซอร์คาดินหรอคะเมืองไทยมีเซอร์คาดินก็ไอเมลาโทนินนี่แหละแต่มันเป็นอีกฟอร์มหนึ่งมัน2มิลลิกรัมเท่านั้นแต่ไอราเมลทีออนเนี่ยคือมันก็คล้ายๆกันมันเป็นเมลาโทนินรีเซพเตอร์แอโกนิสไปกระตุ้นไอตรงตัวรับของเมลาโทนินโดยตรงนี่ก็ทำให้มีผลอย่างเดียวกันแมกนีเซียมอันนี้ก็ช่วยเหมือนกันแมกนีเซียมช่วย increase REM sleep แล้วก็ทำให้หลับดีนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งแบบหากินง่ายอ่ะอันนี้ไม่ได้หายากแล้วเรื่องแมกนีเซียมนี่จริงเดี๋ยวไว้ทำคลิปดีกว่าเพราะว่ามันมีหลากหลายมากเลยนอกเหนือจากมันช่วยเรื่องของการนอนหลับแล้วมันยังมีผลวิจัยว่าถ้าเกิดคนไหนที่มีแมกนีเซียมไม่เพียงพอในร่างกายเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคต่างๆแบบเยอะแยะไปหมดแล้วปัญหาคือเราจะไม่มีทางรู้ว่าแมกนีเซียมเราไม่พอเพราะว่าถ้าเราไปเจาะเลือดเราได้ระดับแมกนีเซียมมาปกติมันไม่ได้บอกว่าในร่างกายเรามีแมกนีเซียมเพียงพอเพราะว่ามันก็อย่างเดียวกับแคลเซียมแคลเซียมส่วนใหญ่อยู่ในกระดูกใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดเรามีแคลเซียมในเลือดต่ำอ่ะร่างกายเรามันไม่ชอบมันก็จะดึงเอาแคลเซียมในกระดูกออกมาไว้ในเลือด
ทำให้เวลาเราเจาะเลือดแล้วจะดูเหมือนแคลเซียมมันปกติตลอดเวลาเลยแต่เอาจริงๆเอากระดูกพุนไปแล้วอย่างเงี้ยไอ้แมกนีเซียมนี่อย่างเดียวกันเลยคือในกระดูกมันก็มีอยู่ประมาณ 60-70% ทีนี้ถ้าเราไปเจาะเลือดแล้วมันปกติมันไม่ได้บอกว่าเราต่ำนะเพราะมันร่างกายจะดึงออกมาจากกระดูกดึงออกมาอยู่ในเลือดอยู่เป็นประจำดังนั้นไม่มีทางรู้เลยว่าเราแมกนีเซียมต่ำหรือไม่ต่ำแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมีแนวโน้มจะต่ำเพราะว่าแมกนีเซียมมันส่วนใหญ่มันอยู่ในผักใบเขียวมันอยู่ในคลอโรฟิลล์แล้วถ้าเกิดใครไม่ค่อยกินผักก็เตรียมตัวไปเลยเพราะว่าแบบอย่างคนที่กินแต่เนื้อคาร์นิวอร์ไดเอทอ่ะมันก็มีโอกาสขาดพวกนี้ได้เหมือนกันแล้วคนพวกนี้ก็เลยต้องกินเสริมเข้าไปมันอาจจะช่วยเขาได้นี่แหละแล้วพวกซัพพลิเมนต์ช่วยไหมคะแมกนีเซียมจะได้แบบรู้สึกว่าได้แมกนีเซียมอย่างเต็มเปี่ยมไปเลยได้ก็คือแมกนีเซียมเนี่ยสามารถซัพพลิเมนต์ได้มันมีหลายฟอร์มนะแมงตัวที่ถ้ามันเป็นออร์แกนิกแมกนีเซียมเนี่ยจะเป็นตัวที่ดีที่สุดในการซัพพลิเมนต์เพราะว่ามันสามารถดูดซึมได้ดีออร์แกนิกเนี่ยถ้าให้พูดให้คนทั่วไปเข้าใจก่อนเพราะว่าบางคนจะเข้าใจคำว่าออร์แกนิกมันต้องแบบเหมือนเป็นอะไรที่มันเป็นต้นไม้ปลูกมาจากการใช้ดินที่มันออร์แกนิกมากๆไอออร์แกนิกในความหมายของแมกนีเซียมไม่ใช่มันเป็นความหมายที่ว่ามีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบเหมือนถ้าใครเรียนสายวิทย์มาออร์แกนิกมันจะต้องมีคาร์บอนประกอบกับอะไรสักอย่างเช่นไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนอะไรก็ได้แต่ต้องมีคาร์บอนอยู่ในนั้นอันนี้ถึงเรียกว่าสารประกอบออร์แกนิกนั่นก็คือมีแมกนีเซียมอยู่แล้วก็บวกกับสารอะไรอย่างอื่นเช่นแมกนีเซียมไกลซิเนตแมกนีเซียมซิตเตรตแมกนีเซียมทอร์เรตแมกนีเซียมฟิวมาเลตพวกเนี้ยคือไอสารที่เอามาแปะเนี่ยมีคาร์บอนอยู่ไอกลุ่มพวกเนี้ยจะดูดซึมได้ดีที่สุดถ้าเราจะไปซื้อก็แนะนำว่าก็ซื้อพวกแมกนีเซียมไกลซิเนตหรือแมกนีเซียมทริโอเนตหรืออะไรที่มันชื่อยาวๆเงี้ยได้หมดแต่แมกนีเซียมที่ไม่ใช่ออร์แกนิกมันจะดูดซึมได้ยากกว่าเช่นแล้วมันมีขายด้วยแมกนีเซียมออกไซด์อย่างเงี้ยออกไซด์ก็คือไม่มีคาร์บอนพวกเนี้ยมันจะไม่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบแล้วตัวอื่นก็เช่นแมกนีเซียมซัลเฟตแมกนีเซียมคลอไรด์อะไรอย่างเงี้ยแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์พวกเนี้ยจะไม่ค่อยดูดซึมเพราะมันก็เคยมีบางคนมาถามว่าไอ้เนี่ยยาเคลือบกระเพาะอ่ะไอ้ที่มันสีขาวๆอ่ะน้ำขาวๆอ่ะเคลือบกระเพาะเคยกินใช่ป่ะที่บางคนเรียกว่าอะลามิลอะลามิลคือในนั้นน่ะมันจะมีอลูมิเนียมอยู่ซึ่งอลูมิเนียมเนี่ยมันทำให้ท้องผูกเขาก็เลยต้องมีแมกนีเซียมซึ่งทำให้ท้องเสียเอามารวมกันในยาตัวเดียวมันจะได้ไม่ผูกไม่เสียเป็นท้องปกติแล้วมันเป็นยาเคลือบกระเพาะเขาก็มาถามเราว่าเนี่ยถ้าเรากินไอ้ตัวเนี้ยเราจะได้ธาตุแมกนีเซียมเข้าไปในร่างกายหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแมกนีเซียมฟอร์มที่ดูดซึมไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็จะอยู่ในท้องเรานั่นแหละมันดูดซึมเข้าไปได้บ้างแต่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนี่แหละแต่จะได้อลูมิเนียมเข้าไปในร่างกายแทนซึ่งก็เป็นข้อห้ามของคนที่มีโรคไตถ้าเกิดคนไหนมีโรคไตแล้วคุณกินไอ้ยาเคลือบกระเพาะที่มีอลูมิเนียมเข้าไปอ่ะก็จะเกิดภาวะอลูมิเนียมท็อกซิซิตี้คือเป็นโรคต่างๆเต็มไปหมดเลยเราก็เลยต้องเตือนคนไข้ว่าเฮ้ยอย่าไปกินของแปลกประหลาดไม่งั้นจะเจอเรื่องแต่ก็แนะนำนะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าเราได้เกินหรือเราไม่เกินการกินเสริมแบบแค่วันละเม็ดเนี่ยก็ถือว่าโอเคละแล้วมันยังช่วยคนที่เป็นไมเกรนได้อีกจิตเวชก็คงจะเจอไมเกรนพอสมควรใช่ไหมเพราะว่ามันใช่ๆมันก็เกี่ยวข้องกันเนาะค่ะเพราะหนึ่งในซัพพลิเมนต์ซึ่งแบบอาจจะพอช่วยเรื่องการนอนหลับแล้วก็ไมเกรนก็คือไอ้นี่แหละแต่ว่ามันจะต้องกินเยอะหน่อยนะคือวันละ600มิลลิกรัมซึ่งจะกินเยอะขนาดนั้นบางคนท้องเสียดังนั้นวิธีกินในคนที่เป็นไมเกรนก็เลยต้องแยกเป็น3มื้อเช้า200กลางวัน200เย็น200แบบเนี้ยหรือว่าถ้าคุมได้ดีก็อาจจะเช้า200เย็น200ก็พอไม่งั้นถ้าคุณกินรวดเดียว600ก็เตรียมตัวเลยครับส้วมเนี่ยก็คงจะเป็นเพื่อนของเราในเร็ววันนี้เพิ่งทราบเป็นความรู้ใหม่เดี๋ยวจะได้ให้คนไข้ไมเกรนกินนะคะเพราะคนไข้ไมเกรนเนี่ยหลายๆคนที่ฟังดูอยู่ในตอนนี้ก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเป็นไมเกรนมาพบจิตเวชนั่นเป็นเพราะว่าอาการไมเกรนนะคะมันสามารถถูกกระตุ้นได้ด้วยความเครียดแล้วก็ด้วยอารมณ์ด้านต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในคนไข้ไมเกรนที่คุณหมอทางด้านระบบประสาทรักษาเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่ได้มีขึ้นสักทีก็จะส่งมาที่แผนกจิตเวชเพื่อรักษาร่วมกันนะคะเพราะกายและใจเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันจริงอะค่ะจริงเดี๋ยวตอนนี้ก็คือเดี๋ยวนี้การรักษาไมเกรนมันก้าวหน้าไปแบบเยอะพอสมควรยาที่สมัยก่อนตอนเราเรียนเนี่ยเราไม่มีแต่เรารู้ว่ามันน่าจะมีตอนนี้ก็มีเรียบร้อยแล้วมีเยอะแยะเลยที่อเมริกานี่ก็ใช้กันเหมือนแบบเป็นขนมเลยอะ
จัตตะก่อนโอ้โหยาพิเศษตอนนี้เอาแจก อะไรอย่างเงี้ยคือแบบอย่างเยอะเลยนี่มีคนแบบสอบถามมาบอกว่าก็เจอเรื่องของการเป็นไมเกรนมาแบบเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้มีคนถามอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับยาเหมือนกันบอกว่ากินโพลิเซป5ก่อนนอน1เม็ดเซอร์ทราลีน50มิลลิกรัมแล้วก็ดาซิแปม5มิลลิกรัม3ตัวนี้ทุกวันถ้าเราลดยาตัวไหนลงฮะถ้าเราจะลดยาตัวไหนลงเพราะว่ารู้สึกว่าท้องผูกมันเกี่ยวกับตัวใดตัวหนึ่งในนี้ไหมจริงๆไม่ค่อยเกี่ยวนะคะถ้าเป็นตัวเซอร์ทราลีนโพลิเซปแล้วก็ตัวไดอาซิแพมไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่นะคะแต่ตัวโพลิเซปนี่มันอะไรอ่ะไม่เคยได้ยินชื่อนี้โพลิเซปมันชื่อคอรัลไฮเดรตนะคะที่ในเด็กมันใช้ตอนดมยาฮะแล้วเราใช้คอรัลไฮเดรตพร้อมไดอาซิแพมเนี่ยนะมันเป็นยากลุ่มเดียวกันนี่ใช่เออเขาให้มาทำไมนะสองตัวอันนี้ประหลาดดีแล้วอันนี้จะต้องไปปรึกษาคุณหมอนิดนึงนะเพราะว่าเราให้ยา2ตัวพร้อมกันคอร์ลไฮเดรตกับไดซีแปมคือยากลุ่มเดียวกันเลยดังนั้นถ้าเราจะใช้ยากลุ่มเดียวเนี่ยก็คือมันควรจะต้องเลือกสักตัวนึงอ่ะมันไม่ควรจะเลือก2ตัวแล้วไม่รู้ทุกคนเห็นดราม่าหรือเปล่ามันมีดราม่าเมื่อวัน2วันนี้แหละที่มีเพจนึงอ่ะเอารูปที่เภสัชคนนึงเขียนไว้ในยาชุดอ่ะไดโคฟินแอกไอบูโปรเฟนแล้วก็อะไรยังไม่รู้อ่ะอีกตัวนึงอ่ะอยู่ในนั้นน่ะแล้วบอกว่าให้อย่างนี้ไปคนไข้ก็แย่สิคือแย่ถูกต้องแล้วครับเพราะไอยา 3-4 ตัวที่เขาเขียนน่ะมันคือยากลุ่มเดียวกันหมดเลยคือ non steroidal anti inflammatory drug หรือ NSAID คือเราไม่ควรจะกินมีอินโดเมทาซินไอบูโปรเฟนแล้วก็ไดโคฟินแอก3ตัวเนี้ยมันเป็นยากลุ่มเดียวกันเราต้องเลือกเอาตัวไม่ใช่เอา3ตัวให้คนไข้ไปก็เหมือนกรณีเนี้ยถ้าเราเอาเบนโซไดซิปินหลายๆตัวให้คนไข้พร้อมกันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรเท่าไหร่เราควรจะเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งไม่งั้นมันจะฤทธิ์มันเยอะเกินแล้วก็เกิดปัญหาได้เนี่ยแปลกดีหรือว่ามีกรณีไหนไหมที่เราจำเป็นจะต้องให้ยาแบบที่มันออกฤทธิ์เหมือนกันแต่ให้2ตัวส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยนะคะถ้าเกิดว่าต้องใช้ยาจะเลือกใช้ยาหลายๆกลุ่มรวมกันมากกว่าอย่างการรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยคือถ้าโดยส่วนตัวแล้วเวลาแพ็กทีสเนี่ยมักจะให้ยามากกว่า1ชนิดเสมอเพราะว่าเพื่อที่จะให้ยาเนี่ยมันออกฤทธิ์กับสารเคมีในสมองที่มันแตกต่างกันมันต้องหลายวิธีร่วมกันค่ะคือคนก็อาจจะมองว่ายาเยอะแบบว่าป่วยหนักหรือเปล่าหรือหมออยากขายยาหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะที่ให้เนี่ยเพราะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยกลไกในการออกฤทธิ์แตกต่างกันหมดเพราะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับสารความผิดปกติของสารคนมีซีโรโทนินนอร์เอพิเนฟรีนแล้วก็ตัวโดปามีนซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันยาแต่ละตัวมันก็จะออกฤทธิ์ให้ผลที่แตกต่างกันนะคะก็ต้องใช้ยาหลายตัวร่วมกันหน่อยมันถึงจะได้มีผลประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีขึ้นนะคะอันนี้เห็นด้วยเลยเพราะว่าหลายคนเขาอาจจะไม่เข้าใจไหนๆมาฟังไลฟ์ครั้งนี้ก็จะได้เข้าใจมากขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยการให้ยาตัวเดียวมันเอาไม่อยู่โดยเฉพาะถ้าเกิดคนไหนที่มันเป็นแบบรุนแรงแล้วก็มีอาการแสดงที่มันหลากหลายเนื่องจากสารเคมีแต่ละตัวมันก็มีผลที่แตกต่างกันก็อาจจะเป็นจะต้องทำแบบนั้นแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ต้องลองคุยกับหมอจิตเวชแล้วแต่กรณีเพราะว่าทุกคนก็คงใช้ยาตัวเดียวกันไม่ได้อยู่แล้วเนาะอันนี้มีคนนี้เขาถามมาคุณธาริกาบอกว่าเนี่ยมีภาวะสิ้นยินดีกึ่งซึมเศร้าแต่ไม่ได้ไปหาหมอช่วงป่วยก่อนแม่เสียต้องพึ่งพวกไนท์ซึ่งไม่รู้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรหรือบลูสาเหตุที่ไม่พบแพทย์เนื่องจากว่าโรงพยาบาลประกันสังคมไม่มีแผนกจิตเวชมีพวกเสริมอาหารมาใช้แทนยาหรือเปล่าลองอธิบายว่าไอ้ภาวะสิ้นยินดีเนี่ยมันคือยังไงสิ้นยินดียินร้ายจริงๆถ้าภาษาอังกฤษมันจะคือแอนฮีโดเนียนะคะก็คือเป็นความรู้สึกว่าหรือน้ำเน็ตก็คือมันไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้เศร้าไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความสุขแต่มันมีความรู้สึกหนักๆหน่วงๆในใจอะค่ะคือมันเหมือนมีความเศร้าหรือมีพลังลบอะไรบางอย่างแล้วมันถูกกดทับเอาไว้อะมันเลยทำให้แบบไม่สามารถสัมผัสได้ถึงอารมณ์อะไรต่างๆอย่างเต็มที่อะค่ะซึ่งอาการแอนฮีโดเนียหรือสิ้นยินดียินร้ายเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอาการของโรคซึมเศร้าอะค่ะที่การรักษาเนี่ยก็ต้องใช้ยาที่อาจจะไม่ใช่ยาตัวในกลุ่มของ SSRI นะคะอันนี้ก็เพิ่งรู้เลยนะว่ามันเรียกว่าสิ้นยินดีเพราะว่าปกติเราก็เคยเรียกแต่แอนฮีโดเนียเราไม่เคยเรียกเป็นภาษาไทยดีเหมือนกันก็ได้มาอัปเดตว่าอ๋อภาษาไทยมันเรียกกันอย่างนี้
พราะสมัยตอนเรียนไม่เห็นมีอาจารย์แปลให้เลยอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยแอนฮิโดเนียเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคมันอาจจะแปลยากเออไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรอ๋อตอนนี้เขาเข้าใจละทีนี้ถ้าสมมติเป็นภาวะเนี้ยเขาไม่มีแผนจิตเวชอะที่ประกันสังคมของเขาอะมันจะพอมีวิธีทำอะไรกับอันนี้ไหมจริงๆอาจจะต้องไปหาขึ้นอยู่กับว่าแถวนั้นเนี่ยมันมีแบบโรงพยาบาลรัฐโรงเรียนแพทย์หรืออะไรด้วยหรือเปล่าหรือถ้าไปพวกโรงพยาบาลเอกชนพวกคลินิกอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นอีกเดี๋ยวนี้พวกจิตแพทย์เนี่ยก็จะมีการกระจายตัวกันนะคะซึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆถ้าเกิดว่าอยู่ห่างไกลออกไปเนี่ยบางโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลพระราม9ที่ทำงานอยู่เนี่ยก็จะมีการให้บริการเทเลเมดิซีนหรือที่เรียกว่าการให้บริการทางการแพทย์ทางไกลเนี่ยอย่างในเทเลเมดิซีนเนี่ยแผนกจิตเวชเนี่ยใช้เยอะมากสุดอะค่ะเพราะว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อาศัยการตรวจร่างกายซึ่งต้องพบหน้ากันจริงๆแต่เราแค่พูดคุยกันผ่านทางวิดีโอคอลเนี่ยในบางโรคหรืออาการของคนไข้ที่ stable แล้วเนี่ยก็สามารถพบแบบหมอคุณหมอเมดิซีนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องยอมเสียเวลาเข้าไปคุยกับโรงพยาบาลหรือคลินิกที่มันมีให้บริการอันนี้ค่ะซึ่งดาวตอนนี้ส่วนใหญ่เขาก็ให้บริการกันหมดแล้วแหละแล้วอาจจะให้เข้าไปตรวจร่างกายไปนู่นไปนี่ในครั้งแรกแล้วในช่วงแรกๆอาจจะต้องยอมเสียสละเวลาหน่อยปรับจนยาคงที่เนี่ยแล้วค่อยรักษาต่อโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปอะค่ะแต่ที่นี้สมมติว่าในช่วงที่เขายังไม่สามารถหาหมอได้เนี่ยมีอะไรแนะนำไหมว่าเขาทำยังไงให้อาการเขามันคงที่ดีขึ้นบ้างอะไรเงี้ยเผื่อว่าจะช่วยประคับประคองจนกว่าเขาจะหาหมอได้ค่ะก็สิ่งที่สำคัญเลยคือการกระตุ้นการทำกิจกรรมหรือ behavioral activation นะคะซึ่งการออกกำลังกายการพยายามจัดตารางทำสิ่งต่างๆนั่งดูซีรีส์ไปเที่ยวกับเพื่อนเข้าสังคมคืออะไรก็ตามเนี่ยที่มันเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้มันเกิดการหลั่งสารแห่งความสุขหรือสารโดปามีนขึ้นมาเนี่ยก็จะช่วยได้ค่ะแต่ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันว่าการหลั่งสารแห่งความสุขเนี่ยอย่างการช้อปปิ้งแอดดิคชันเนี่ยมันก็หลั่งโดปามีนเหมือนกันบางคนอ่ะจะสังเกตตัวเองว่ายิ่งเครียดเนี่ยก็จะยิ่งช้อปมากขึ้นนะคะพอช้อปแล้วมันก็จะแบบรู้สึกมีความสุขวูบนึงพอโดปามีนตกก็กลับไปรู้สึกแย่เหมือนเดิมดีไม่ดีก็อาจจะเป็นหนี้สินนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องการไปติดพวกพนันออนไลน์สารเสพติดอะไรต่างๆด้วยอะค่ะเพราะพวกเนี้ยใช้แล้วมันสุขชั่วคราวเศร้าถาวรค่ะเออนี่ก็เห็นด้วยเนาะเพราะว่าบางคนก็หลายๆคนก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะแบบเอ้ยเราเครียดๆมาขอช้อปปิ้งสักทีนึงหรือบางคนเครียดมากกินเยอะแล้วกันกินเสร็จอ้วนเครียดเหมือนเดิมแต่สักพักนึงก็เออกินอีกดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบวนๆไม่หายไปไหนสักทีเนาะแต่จริงๆก็พูดง่ายๆคือเราต้องหาอะไรที่มันเบี่ยงเบนความสนใจของเราจากความรู้สึกที่มันไม่ดีอะให้มันไปทำอย่างอื่นซะอะไรเงี้ยสร้างกิจกรรมไปเจอเพื่อนบ้างออกกำลังกายแล้วจริงๆออกกำลังกายแน่นอนมันแทบจะรักษาได้ทุกโรคในโลกนี้เลยมั้งเนาะมันดีหมดแต่ว่ามันจะยากตอนที่คุณเริ่มทำครั้งแรกเท่านั้นเองสำหรับส่วนตัวนะตอนที่เริ่มออกกำลังกายใหม่ๆมีความรู้สึกเหมือนกันเลยคือขี้เกียจไม่อยากจะไปแต่ว่าเหตุผลที่ทำให้เราสามารถออกกำลังกายได้ทุกวันไม่ว่าเราจะเหนื่อยเราจะเลิกงานดึกแค่ไหนก็ตามคือตอนช่วงที่เราไม่อยากจะทำอะไรอะเราให้ไปดูคลิปที่แบบมีคนออกกำลังกายแล้วมันแบบมันมีแรงบันดาลใจมันดูแล้วมันเท่หุ่นมันดีมากเราอยากจะทำอันนั้นได้เราอยากจะแบบเฮ้ยท่านะมันเจ๋งนะเราจะทำได้คือดูซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งมันซึมเข้าไปในหัวเลยว่าไม่ได้แล้วอ่ะมันต้องไปออกกำลังกายตอนนี้แล้วอ่ะมันถึงจะเจ๋งคือส่วนตัวทำเป็นเพลย์ลิสต์เซฟไว้เลยว่าเวลาไหนที่เราไม่อยากจะออกกำลังกายเราจะเปิดอันเนี้ยเปิดวนไปวนมาแล้วจะมันจะเริ่มมีความรู้สึกว่าเราต้องไปแล้วล่ะเราต้องลงไปยิมวันนี้แล้วล่ะมันจะมีความฮึดสู้ขึ้นมาหรือว่าดูดราก้อนบอลสมัยเด็กๆแบบเฮ้ยทำไมกล้ามมันมาขนาดนั้นอ่ะเราอยากได้บ้างเราต้องไปเอาแล้วเลยเล่นสนุกซึ่งอันนี้สิ่งที่พี่แทนทำนี่โอเคเลยนะคะเป็นการอย่างเตรียมพวกเพลย์ลิสต์ของวิดีโอคลิปอะไรต่างๆที่เอาไว้ใช้เวลาไม่ออกกำลังกายอันนี้ก็เหมือนกันอย่างชุดเวลาถ้าคนไข้เนี่ยมีความเครียดเนี่ยก็จะแนะนำว่าให้มีชุดแฮปปี้เซตเหมือนชุดแฮปปี้มิลของแมคโดนัลด์นะคะแต่ชุดแฮปปี้เซตเนี่ยอันนี้เตรียมตัวไว้ว่ากิจกรรมอะไรที่ฉันอยากทำแล้วมีความสุข1 2 3 4 5ให้เตรียมเป็นแบบเป็นกล่องหรือเป็นอะไรแพ็คเกจอะไรไว้เลยเมื่อไหร่ที่เริ่มเศร้าเริ่มรู้สึกไม่ดีเริ่มกังวลคิดลบอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้เอาชุดแฮปปี้เซตตัวเนี้ยมาดูเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจมันจะไม่ได้จมดิ่งมากจนเกินไปค่ะอันนี้มีทันตแพทย์เด็กพี่เพียวแล้วเขาถามว่าถ้าเด็กไปโรงเรียนแล้วเจอเพื่อนบูลลี่เนี่ยเพราะว่ามีความผิดปกติทางด้านร่างกายอะไรสักอย่างนึง
ทำให้เขาไม่กล้าที่จะยิ้มหรือไม่อยากจะไปยุ่งอะไรกับเพื่อนมีความไม่มั่นใจในสิ่งต่างๆถ้าเราในฐานะผู้ปกครองหรือว่าคนที่อยู่รู้จักเด็กเนี่ยเราจะพูดกับเขาได้ยังไงบ้างหมายถึงพูดให้เด็กคนนี้รู้สึกดีขึ้นหรือให้มันรู้สึกดีขึ้นให้มีความมั่นใจอะไรได้มากขึ้นเพราะว่าไอ้ของพวกนี้แน่นอนว่าต้องเข้าใจจริงๆคือหลายๆคนไม่ได้อยากจะพาไปหาจิตแพทย์แน่นอนอยู่แล้วอันนี้ไม่แปลกหรือบางทีเราก็ไปหาไม่ได้หรือบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามีจิตแพทย์เด็กด้วยรู้แค่ว่าจิตแพทย์ก็มีแต่แบบรักษาโรคอะไรอะซึมเศร้าอะไรเงี้ยวิตกกังวลโรคเครียดแล้วเด็กอะถ้ายังไงคือแบบบางทีเขาไม่รู้จักไงขนาดไม่ถ้าคนไม่ใช่หมอบางทีเขาไม่เคยรู้ว่ามันมีจิตแพทย์เด็กอยู่ในโลกนี้ด้วยมันเป็นหนึ่งในใช่ป่ะจนกระทั่งแบบอ๋อมาเจอหมอแมวน้ำนี่เราถึงเพิ่งรู้ว่ามันมีหมอจิตแพทย์เด็กด้วยเฮ้ยอะไรเงี้ยเราพอแบบมีคำแนะนำอะไรไหมว่าแบบยังไงที่เราจะคุยกับเขาได้แล้วก็อาการแบบไหนที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันสุดๆแล้วว่าเราพยายามทุกวิธีทางแล้วมันยังเป็นอย่างนี้อยู่ไอ้อย่างเงี้ยต้องไปพบจิตแพทย์เด็กแล้วถ้าจะพบเนี่ยคือมันมีที่ไหนบ้างเพราะจิตแพทย์เด็กนี่มันคงไม่ได้แบบมีซะทุกที่อะเนาะค่ะก็อย่างถ้าเกิดว่าถ้าสมมติว่ายังไม่สามารถไปพบจิตแพทย์ได้เนี่ยการที่เด็กเนี่ยมีความแตกต่างจากเด็กคนอื่นเนี่ยมันก็จะถูกล้อถูกแกล้งจนทำให้ความภาคภูมิใจในตัวเองไม่ดีเซลฟ์เอสติมที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องลองชวนเด็กดูนะคะว่าเขาคิดว่าอะไรเนี่ยมันเป็นจุดแข็งหรือจุดเซนส์ของเขาอย่างเช่นเด็กก็อาจจะเล่นดนตรีได้เก่งเรียนหนังสือได้เก่งหรือมีข้อดีอะไรอย่างอื่นอีกเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องถ้าเกิดว่าคนที่โรงเรียนไม่ชมเขาเนี่ยกลับมาบ้านต้องทำให้เขาอ่ะบันทึกแล้วก็ชื่นชมตัวเองแล้วคนในครอบครัวหรือคนที่สามารถซัพพอร์ตเขาได้เนี่ยก็ชมเขาชมตามความเป็นจริงนะคะเพื่อที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเองก็ยังมีค่าถึงแม้ว่าเขาจะมีความผิดปกติแต่เขาก็ยังทำสิ่งต่างๆได้ส่วนเรื่องบูลลี่เนี่ยจริงๆเนี่ยต้องเป็นซีโร่โทลเลอแรนซ์เลยนะคะคือในปัจจุบันโรงเรียนไทยบางโรงเรียนก็เริ่มเห็นแล้วว่าจะมีนโยบายเรื่องการจัดการบูลลี่แต่ว่ามันก็ไม่สามารถใช้ได้จริงหรือแม้แต่โรงเรียนอินเตอร์เองก็ตามเนี่ยการจัดการบูลลี่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นที่ต่างประเทศอย่างนี้ค่ะกรณีถ้าเกิดบูลลี่เนี่ยคนที่เข้ามาชาร์จคนแรกที่จะช่วยเนี่ยก็คือเป็น school counselor หรือ psychologist ประจำโรงเรียนที่อเมริกามีแต่ว่าถ้าเป็นที่ไทยเนี่ยมีแค่เฉพาะบางโรงเรียนจริงๆนะคะก็ส่วนคำถามที่ว่าจะพบจิตแพทย์เด็กได้ที่ไหนเนี่ยก็ให้ search google ดูนะคะว่ามันก็จะมีแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการอัปเดตว่ามีจิตแพทย์เด็กเนี่ยอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างออกที่คลินิกออกที่พยาบาลไหนบ้างนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าจิตแพทย์เด็กมีเป็นแรไอเทมอะค่ะก็คือมีไม่ถึง200คนในประเทศไทยอะค่ะนั่นน่ะสิดังนั้นเนี่ยเรารู้จักหมอแมวน้ำเราต้องไปคือมีอะไรผมว่าก็ไปถามนี่แหละถามหมอมี่นี่แหละไหนๆก็แบบใกล้ตัวหน่อยแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันลำบากยากเย็นจริงๆก็แล้วจำเป็นจะต้องพบจิตเวชจริงๆก็จะได้แนะนำได้ถูกเนาะเพราะไม่งั้นนี่เราก็ไม่รู้จะเริ่มจากช่องทางไหนอย่างน้อยก็มีช่องทางนี้ที่สามารถติดต่อได้ก็เดี๋ยวลองไปดู YouTube ของหมอมี่ดูหรือในเพจหมอแมวน้ำเล่าเรื่องแล้วกันเนาะหรือว่าจะช่วยได้เพราะถ้าถามเราไม่รู้ช่วยไงเหมือนกันไม่ได้มีความเชี่ยวชาญแต่ก็มีแต่คนมาถามพี่นะคือถามเยอะแยะไปหมดวันๆตอบแล้วเอ้าคือมันก็ไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของเราแล้วก็ส่งต่อบางทีการที่เราพยายามแบบมั่นใจในความรู้ตัวเองมากจนเกินไปกับเป็นสิ่งที่ไม่ดีซะด้วยซ้ำไปมันทำให้การรักษาเนี่ยมันช้าไปเราอาจจะผิดทางซึ่งเดี๋ยวนี้การรักษามันก็มีอะไรที่ก้าวหน้าไปเยอะถ้าเราไม่ได้อยู่ในวงการนั้นมันก็ไม่เก่งอีกต่อไปแล้วถึงว่าเราจะพยายามจะเป็นหมอที่มารักษาได้ซะทุกโรคก็ยังทำไม่ได้อยู่อีกก็ต้องพึ่งเพื่อนเนาะค่ะอันนี้มีบอกว่าถ้าเกิดว่าเคยอยากทำอะไรสักอย่างมากๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญต่ออนาคตตัวเองแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มไม่ค่อยอยากจะทำสิ่งนั้นแล้วอ่ะมันทำยังไงให้สามารถมีไฟอยากจะกลับไปทำอย่างนั้นได้อีกเพราะว่าถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยมันจะมีผลดีต่ออนาคตของเรามีอะไรแนะนำตรงนี้ได้ไหมมันเหมือนเป็นอาการหมดแพชชั่นอะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมคะน่าจะนะเท่าที่ฟังดูน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าคือจริงๆอย่างเงี้ยก็เคยมีคนเป็นแต่ว่าบางทีอาจจะแบบหมดไฟหมดแพชชั่นมันอาจจะเกิดจากการทำงานหนักจนเกินไปก็ได้นะจนกระทั่งแบบเฮ้ยเบิร์นเอาเราต้องพักแป๊บนึงแล้วว่าเราต้องหาเวลาอยู่กับตัวเองไปทำอะไรสักอย่างนึงอะแต่ว่าก็เดี๋ยวลองฟังดูว่ามีความเห็นยังไงบ้างกับภาวะอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันหมดแพชชั่นจริงๆอาจจะต้องมาเริ่มดูกลับไปที่ตั้งแต่จุดตั้งต้นนะคะว่าสิ่งที่ทำให้เราทำสิ่งนี้อยู่เนี่ยเหตุแรงจูงใจมันคืออะไรแล้วเราทำไปเพื่ออะไรนะคะ
มันไม่จำเป็นนะคะว่าเรามีแพชชั่นแล้วเราต้องทำไปให้หมดจนตลอดถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตเราแล้วจริงๆหรือว่ามันไม่ได้ตอบคำถามอะเราการที่ล้มเลิกกลางคันเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราล้มเหลวแต่เป็นหนึ่งในวิธีการจัดการแก้ปัญหาต่างหากเพราะถ้าเราฝืนดันทุรังทำต่อไปโดยที่เราเองก็ไม่ชอบแล้วทุกอย่างก็ไม่ตอบโจทย์เลยเนี่ยมันจะยิ่งเป็นการทำให้เสียเวลาเสียสุขภาพติดอะค่ะแต่ถ้าคิดว่าแพชชั่นนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราจริงๆแล้วเคยรักมันมากจริงๆเนี่ยก็ให้รื้อให้ค้นเอาสิ่งทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวกับที่มันเป็นแรงบันดาลใจของเราอะกลับมาดูอีกครั้งเหมือนของพี่แทนเนี่ยที่นั่งดูคลิปซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะช่วยให้ฮึบขึ้นมาได้เองนะคะหรือว่าถ้าทำด้วยตัวเองไม่ได้ก็อาจจะบอกคนรอบข้างเนี่ยให้ช่วยกระตุ้นเตือนว่าเออเรายังมีสิ่งนี้อีกนะที่เราอยากทำอยู่มีการพูดคุยกับคนอื่นเนี่ยตรงนี้ก็จะช่วยได้ค่ะอันนี้มีคำถามที่แบบผมว่าทุกคนมันต้องเคยเจอเรื่องนี้แล้วก็ต้องลองถามมีดูซิว่ามีวิธีในการแก้ไงก็คือเรื่องของความกลัวต่างๆว่าเรามีวิธีในการจัดการกับมันยังไงเพราะว่าหลายๆครั้งมันเป็นความกลัวที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเช่นแบบคนนี้บอกว่ากลัวผีแก้ยังไงดีครับค่ะคือแบบมันเนาะมันเออมันก็รู้ว่าไม่ค่อยสมเหตุสมผลแต่ว่าแบบมันกลัวมันทำยังไงดีถ้าเกิดเป็นเรื่องของความกลัวหรือความกังวลเนี่ยเขาเชื่อกันว่ามันเกิดจากวิธีคิด2 อย่างค่ะก็คือคิดว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่กำลังจะเจอนั้นเนี่ยมันน่ากลัวมากๆจริงๆเราไม่สามารถจัดการได้แล้วก็อย่างที่2เนี่ยตัวเราเองเนี่ยมันเราเองอ่ะไม่สามารถที่จะทำอะไรให้มันได้ดีขึ้นมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยวิธีคิด2วิธีนี้ว่าเรารู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเกินไปแล้วอย่างที่2เราไม่สามารถจัดการได้เราก็ต้องย้อนกลับมาดูอะค่ะว่าสิ่งที่เราน่ากลัวเนี่ยจริงๆแล้วแฟกต์ของมันหรือข้อเท็จจริงอะมันน่ากลัวอย่างที่คิดเอาไว้ไหมแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยก็ต้องดูว่าเราเนี่ยสามารถจัดการมีโซลูชันมีทางแก้ปัญหาอะไรได้ยังไงบ้างอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยยังทนอยู่ในที่ทำงานเดิมบางที่ทำงานก็ท็อกซิกมากๆเนี่ยแล้วก็เครียดอย่างแต่ก็ไม่กล้าย้ายไปไหนแล้วก็ต้องมาดูว่าจริงๆแล้วที่สาเหตุที่ทำให้ไม่อยากย้ายเนี่ยมันเกิดจากอะไรอย่างเช่นกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือกลัวเงินเดือนลดลงอ่ะถ้ากลัวแบบนี้เราก็เขียนลิสต์เอาไว้แล้วเราก็มาดูว่าข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าเงินเดือนจะลดลงแล้วก็อาจจะต้องติดต่อหาบริษัทหลายๆบริษัทแล้วก็พยายามร่อนใบสมัครส่งไปหลายอันอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการจัดการแก้ปัญหาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นโรคกลัวเนี่ยถ้าเป็นปัญหามากจริงๆเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นโรคกลัวของเฉพาะอย่างหรือ specific phobia ค่ะเช่นพวกกลัวผีกลัวงูกลัวความสูงกลัวตกตึกกลัวอะไรที่มันกลัวแปลกๆนะคะคือถ้าเป็นโรค specific phobia เนี่ยวิธีการรักษาที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือหนามยอกต้องเอาหนามบ่งก็คือให้ไปสัมผัสกับสิ่งที่กังวลกลัวแล้วค่อยๆไต่ระดับจากที่กลัวน้อยไปกลัวมากสมองมันก็จะค่อยๆเกิดการเรียนรู้ขึ้นเองค่ะว่าสิ่งที่กังวลกลัวนั้นเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ทำอันตรายกับชีวิตเราขนาดนั้นนะคะอย่างเช่นคนที่กลัวงูเนี่ยแค่เห็นรูปก็จะเป็นลมแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องแค่เริ่มต้นจากการเห็นรูปในระยะไกลๆตั้งก็คือตั้งซอยเป็นแทสย่อยๆออกไปอะค่ะเป็นเวลต่างๆแล้วค่อยๆเก็บเวลมากขึ้นแล้วก็มีการฝึกการควบคุมการจัดการความกลัวเพราะความกลัวทำให้เกิดปฏิกิริยาทางร่างกายได้หลายอย่างไม่ว่าอาจจะเป็นหายใจไม่ออกหายใจไม่อิ่มหอบหัวใจเต้นเร็วภาวะชาไปมือไปเท้าขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องปวดหัวอะไรต่างๆได้เนี่ยวิธีการที่จะช่วยได้ก็คือ breathing exercise หรือการควบคุมลมหายใจก็คือหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเพราะเวลาที่ร่างกายมันมีปฏิกิริยาต่อความกลัวกังวลเนี่ยทุกระบบเนี่ยมันจะมีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปสิ่งเดียวที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือลมหายใจค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการ breathing exerciseฝึกเตรียมไว้ก่อนแล้วค่อยๆไปเผชิญกับสิ่งที่กลัวจนในที่สุดเนี่ยก็สามารถทนอยู่กับสิ่งที่กลัวได้ค่ะอันนี้ก็จริงนะแล้วก็จริงๆความกลัวที่เจอกันบ่อยๆอ่ะกลัวผีนี่แน่นอนว่าทุกคนมันชอบกลัวอยู่แล้วแล้วก็บางทีบอกว่าเฮ้ยก็ลองวิธีแบบคือกลัวผีนะแต่ก็ดูหนังผีแล้วดูทุกทีก็กลัวทุกทีด้วย ไม่เห็นจะหายกลัวเลยเจอบ่อยแล้วอะไรเงี้ยเออนะเราก็เป็นอย่างเงี้ยคือแต่ส่วนตัวพี่เด็กๆก็เหมือนกันอ่ะคือกลัวความมืดเหมือนเด็กทั่วไปกลัวผีอ่ะกลัวเหมือนเด็กทั่วไปแต่ว่าที่ทำให้หายกลัวในตอนนั้นได้เนี่ยคือมันมีวันหนึ่งเราก็มาคิดว่าได้ว่าเฮ้ยในความมืดเนี่ยมันมีอะไรที่น่ากลัวถ้าไม่นับพวกแบบโจร
แมลงอะไรสักอย่างที่มันกัดเราหรืองูหรือตัวอะไรเงี้ยที่มันอาจจะทําอันตรายเราได้จริงๆในตอนกลางวันมันก็ไม่เห็นต่างจากตอนกลางคืนแค่กลางคืนมันไม่มีแสงเท่านั้นเองก็เลยวันนึงไปเดินแล้วก็ไปยืนอยู่ที่สวนที่บ้านที่มันมืดๆไม่มีอะไรเลยแล้วตอนนั้นก็ทั้งความมืดกับผีเนี่ยมันอยู่ในหัวเราก็เลยถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้ตรงมืดๆตรงเนี้ยถ้าไม่มียุงเราพ่นยากันยุงมาเรียบร้อยแล้วเดินไปตรงนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรก็ยืนอยู่ตรงนั้นสักพักนึงแล้วก็ถามดูว่าเนี่ยถ้ามีตัวอะไรนะก็ออกมาเดี๋ยวนี้เลยถ้ามีความน่ากลัวก็โผล่มาตรงนี้ถ้ามีผีก็ออกมาเดี๋ยวนี้เลยอะไรเงี้ยเราจะได้แบบจะได้รู้ว่าตกลงเรากลัวอะไรกันแน่แล้วก็ยืนอย่างงี้ประมาณ10-15 นาทีแล้วก็ไม่มีอะไรออกมาสักพักเราจะเดินกลับแล้วก็อุตส่าห์หันมามองนะมีใครจะออกมาตอนนี้ไม่ทํามีก็รีบๆออกมาซะนะอะไรเงี้ยท้าทายใช่แล้วก็ทําอย่างเงี้ยอยู่ 2-3 ทีตามที่ต่างๆอันนี้ไปที่สวนอีกวันนึงไปที่ห้องที่มันเก็บแทงน้ําที่มันแบบดูน่ากลัวเด็กไม่ค่อยชอบเข้ามันจะมีเสียงแปลกๆจากแทงน้ําที่เอาไว้ส่งน้ําให้ตามห้องของบ้านอย่างเงี้ยก็จะไปยืนอยู่ในนั้นก็ไม่เห็นมีตัวอะไรออกมาแล้วก็ไปห้องมืดๆอีกห้องนึงก็ไม่มีตัวอะไร3ครั้งละก็หลังจากนั้นก็คือแบบไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลิกกลัวแล้วความมืดก็ไม่กลัวแล้วผีอะไรก็ไม่กลัวช่างมันดีกว่าเป็นแบบใช้เหตุผลอะไรเงี้ยข่มเอาอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน exposure and desensitization หนึ่งในวิธีการจัดการความกลัวเฉพาะอย่างหรือ specific phobia ค่ะนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะแต่ที่อันนึงมีคนถามแล้วแบบรู้สึกว่ามันน่าจะเจอในหลายๆคนคือกลัวที่แคบ claustrophobia มีวิธีแก้ไหมเพราะเนี่ยเจอแบบเยอะมากเลยตอนนี้ก็ยังมีคนที่คนไข้เป็นหลายคนแบบไม่กล้าเข้าเครื่องสแกน อะไรอย่างเงี้ยบางทีจะที่นี่ถึงขั้นแบบทำ MRI ไม่ได้ก็ต้องแบบให้วางยาสลบแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจเข้าไปทำเลยอย่างเงี้ยมีเหมือนกันขนาดนั้นเลยคืออย่างกลัวที่แคบเนี่ยคือการรักษาไอ้พวกโรคกลัวของเฉพาะอย่างหรือ specific phobia เนี่ยมันก็ต้องดูว่าไอ้ของที่มันกลัวนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องแก้ไขหรือเปล่าอย่างมันก็มีบางกรณีบางคนเหมือนกันนะคะที่เขากลัวการขึ้นเครื่องบินเนี่ยแล้วเขาต้องการที่จะขึ้นเครื่องให้ได้โดยเร็วที่สุดเนี่ยถ้าอย่างของทางจิตเวชเนี่ยมันก็สามารถให้ยาเพื่อช่วยลดปฏิกิริยาของทางร่างกายเวลาที่ตื่นกลัวได้อันนี้ก็จะให้กินก่อนขึ้นเครื่องสักแบบ30 นาทีพอขึ้นเครื่องไปมันก็เริ่มผ่อนคลายอะไรละแต่ถ้าอยากเริ่มฝึกจริงๆเนี่ยก็ให้เริ่มฝึกจากที่ทำได้จริงก่อนค่ะอย่างเช่นก็อาจจะต้องมาดูว่าไอ้กลัวที่แคบเนี่ยกลัวที่แคบลักษณะแบบไหนก็คือบรรยายออกมาให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าแบบกลัวที่แคบแบบที่มืดด้วยหรือเปล่าหรือที่สว่างหรือเป็นลักษณะแบบไหนแล้วพอเขียนออกมาเนี่ยว่าความกลัวที่แคบเนี่ยคือกลัวอะไรบ้างเพราะบางคนกลัวที่แคบกลัวตายกลัวหายใจไม่ออกกลัวไม่มีคนช่วยได้เนี่ยตรงเนี้ยก็ต้องเราจะได้มาใช้เหตุผลในการพูดคุยกันแล้วก็ค่อยๆฝึกอย่างกลัวที่แคบก็อาจจะเริ่มแรกก็อาจจะให้เข้าไปอยู่ในห้องที่แบบขนาดเล็กๆดูก่อนแล้วดูว่าสามารถอยู่ได้ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเขียนเวลมากขึ้นนะคะว่าเราเนี่ยจะผ่านด่านที่มันน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆไปมากได้มากแค่ไหนจนสุดท้ายเนี่ยเราสามารถอยู่ในที่แคบได้จริงๆแต่ถามว่ามันpractical หรือมันใช้ได้ดีในทางปฏิบัติไหมมันก็อาจจะยากเหมือนกันเพราะว่าถ้าอย่างจำเป็นเร่งด่วนต้องเข้าเครื่อง MRI แล้วจะมานั่งฝึกแบบนี้ไม่ทันมันก็อาจจะต้องใช้วิธีเรื่องของการดมยาหรือการให้ยาอะไรอย่างอื่นนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบนั้นคือเราต้องติดอาวุธให้คนไข้ก่อนนะอันดับแรกถ้าเกิดไม่ได้เร่งด่วนเราต้องสอนเขาวิธีในการรีแลกซ์ตัวเองหายใจแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนที่จะให้เข้าไปเจอในสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็พอเจอก็ให้ทบทวนไอ้สิ่งที่เมื่อกี้ทำพยายามทำไว้เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็อาจจะช่วยทำให้เราแก้ไขความกลัวของตัวเองได้อันนี้มากแล้วอันนี้แบบใช้ยาที่แบบดูแล้วน่าจะเป็นการใช้ยาที่มีปัญหานะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังบอกว่าคุณนกน้ำเนี่ยคือบอกว่าคนไข้สูงอายุเคยประสบอุบัติเหตุตกบันไดหัวกระแทกพื้นตอนเนี้ยหมอให้ทานยาฮาโลพาริดอลริสพาริโดนเบนเทริกซ์และอย่างคนไข้ผ่าตัดข้อเข่าเข้าเฝือกคนไข้จะชอบนอนทั้งวันจะแก้ยังไงคือยากลุ่มเนี้ยมันไม่ควรให้ด้วยกันไหมมันคือเหมือนแบบริสพาริโดนกับฮาโลพาริดอลใกล้เคียงกันเป็นยาที่ใกล้เคียงกันมากเลยค่ะนั่นน่ะดิมันให้ด้วยกันมีคนให้ด้วยกันด้วยเหรอจริงๆไม่รู้ว่าหมอคนอื่นใช้หรือเปล่าแต่ถ้ามีอย่างมีจะไม่ได้ให้เพราะมันถือว่าเป็นยากลุ่มเดียวกันแค่แบบมันแตกต่างกันทางโครงสร้างทางเคมีนิดหน่อยอะค่ะก็เลยคิดว่าแบบบางทีที่เราใช้ยา2ตัวที่มันลักษณะใกล้เคียงกันมันก็เหมือนกับได้ยาตัวเดิมนี่แหละที่โอเวอร์โดสมากขึ้นก็อาจจะได้ผลข้างเคียงมาแทน
ก็ได้ซึ่งผลข้างเคียงตัวหนึ่งก็คือง่วงนอนเนี่ยบางทีอาจจะต้องไปถามคุณหมอที่เขาให้ยานิดนึงว่าจะต้องปรับอะไรยังไงเพราะว่ามันก็ควรจะให้อยู่ตัวเดียวเนาะลิปมันคล้ายๆกันอยู่เดียวส่วนไอบินเทลิกซ์นี่เป็นยาที่ช่วยรักษาเรื่องของซึมเศร้าเป็นยากลุ่มใหม่นะคะก็คิดว่าในยิ่งคนไข้ผู้สูงอายุอย่างเช่นคนไข้ดีเมนเชียสมองเสื่อมเนี่ยมันก็จะมักจะหรือคนไข้ที่มันมีเฮดอินเจอรี่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาทางด้านสมองมากกว่าคนอื่นก็จะอาจจะทำให้เกิดปัญหามีความผิดปกติทางอารมณ์พฤติกรรมอะไรต่างๆได้อันนี้การรักษาก็เป็นการให้ยาทางตามอาการนะคะแล้วก็ให้ยารักษาเพื่อชะลอเรื่องของดีเมนเชียนะคะเพราะว่าจริงๆภาวะสมองเสื่อมดิเมนเชียนี่มันถ้ามันเกิดแล้วอะมันถอยหลังกลับไม่ได้แล้วอะในด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนะคือต่อให้มันมียาอะไรแปลกๆออกมาซึ่งก็มียาแปลกๆออกมาเยอะเหมือนกันแต่มันก็ยังไม่สามารถถอยหลังดิเมนเชียได้เลยสักนิดเดียวแล้วก็ยาเข็มนึงก็แพงมากมายมหาศาลถ้าแบบเป็นยาฉีดนะที่อเมริกามีเลยแหละแบบฉีดไปสลายเบต้าไมลอยในสมองแต่ก็ไม่ได้ทำให้ดีขึ้นขนาดนั้นระหว่างคนมีเลือดออกในสมองเพิ่มขึ้นมาอีกต่างหากก็ยังถือว่ายังอยู่ในขั้นตอนที่แบบเราไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เราทำได้แค่ชะลอมันอะไรที่มันเป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นแบบเราเครียดมากนอนก็ไม่พอกินเหล้ากินยาแปลกๆที่มันไม่ควรจะกินเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ต้องหลีกเลี่ยงการมีกิจกรรมต่างๆที่เราสามารถทำได้เรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้อยู่นิ่งๆกับที่ก็สมควรทำบางทีการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้นะครับซึ่งสมัยก่อนมันก็จะมีคนคิดว่าแบบเนี่ยพ่อก็ความจำเสื่อมก็ยิ่งเก็บไว้กับบ้านไม่ยอมให้ออกไปไหนวันๆก็จะเห็นแต่ห้องสี่เหลี่ยมมุมเดิมๆไม่มีใครคุยด้วยลูกหลานก็ไม่ได้อยากจะมาคุยด้วยอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งเสื่อมเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าข้อมูลสมองอ่ะมันจะบริหารได้มันต้องมีการอินพุตข้อมูลนะคะถ้าเกิดว่าอย่างในกรณีแบบเอาคุณตาแก่ๆเข้าไปอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเราไม่มีสิ่งกระตุ้นเลยมันจะเรียกว่าเป็นภาวะ sensory deprivation นะคะก็คือการขาดสิ่งกระตุ้นเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่แทนบอกอันเนี้ยช่วยเยอะคือการ socialize หรือก็คือการพาออกไปพูดคุยกับคนอื่นเพราะว่าจริงๆการพูดคุยการพบกับคนอื่นเนี่ยมันใช้สมองคิดมากเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าเราสามารถพูดคุยและได้ตอบอย่างตอนที่เราปกติดีแล้วก็คิดว่าไม่ต้องใช้สมองอะไรเลยแต่สำหรับคนไข้ที่มีปัญหาสมองอะเรื่องการพูดคุยกับคนอื่นเนี่ยมันต้องพยายามคิดให้เป็นขั้นตอนกระบวนการค่ะอันนี้มีคุณจุ่มเขาถามมาแต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะตอบยากพอสมควรเลยแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องของpersonality บางอย่างบอกว่า erotomanic grandiose jealous persecutory และ somatic ซึ่ง somatic นี่ไม่รู้มันตั้งใจจะหมายความว่าอะไรนะบอกว่าประเภทไหนร้ายแรงที่สุดและควรได้รับการรักษาทันทีซึ่งอันนี้มันคือแบบใช่ไหมอันนี้มันไม่น่าจะตอบได้มันเป็นเหมือนเป็นบุคลิกภาพของบางคนซึ่งถ้าเป็นบุคลิกภาพที่มันมีความผิดปกติแล้วอะส่วนตัวนะไม่เคยเห็นใครแก้ได้เลยเป็น personality disorder ใช่ไหมคะประมาณพวกนั้นเป็นเป็นคาแรคเตอร์มันแก้มันไม่หายอะแล้วก็มันต้องเข้าใจมันเป็นอะไรที่ดูคุยกับคนพวกนี้ยากพอสมควรอย่างบางคนนาร์ซิสซิสมาเลยแบบของข้าพเจ้านี่แบบเด่นดังที่สุดในโลกทุกคนจะต้องมาทรีตอย่างดีอะไรเงี้ยเราคุยกับคนพวกนี้เราก็จะแบบปวดหัวในฐานะจิตแพทย์เนี่ยมันน่าจะต้องเจอคนแบบนี้บ่อยใช่ป่ะบ่อยกว่าพี่แน่ๆอ่ะแล้วเรามีวิธีในการคุยกับคนพวกนี้ยังไงอย่างถ้าสมมุติว่าในนี้เขาบอกว่าgrandiose แล้วกันแบบเห็นข้าพเจ้าเป็นตัวสำคัญที่สุดในโลกอะไรเงี้ยเราเจอคนพวกนี้เราจะคุยกับเขายังไงให้เราสามารถที่จะส่งถ่ายข้อมูลสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เราแบบรักษาเขาเราจะให้เขาทำตามเราได้ยังไงแต่ถ้าเป็น grandiose ที่เป็นแค่ลักษณะของอาการแต่ว่าไม่ใช่เป็นโรคที่แบบอย่างเช่นเกิดในโรคมาเนียเนี่ยเราก็อาจจะต้อง approach เขาโดยที่รู้ว่าเขาเนี่ยมีวิธีการคิดยังไงคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าหาเขาเนี่ยเราก็เข้าหาด้วยมันจะเรียกว่าไงมันก็ไม่ได้เชิงพี่น้องพี่เท่านะคะแต่ก็เข้าหาด้วยความ polite นี่แหละแล้วก็ humble กว่าเขาอะค่ะคือแต่ว่าแล้วเราก็ต้องรู้ว่าคนพวกนี้มันท็อกซิกยังไงอย่างเช่นคนแกนดิออสอาจจะแบบด่าว่าเรานะไม่เรารู้สึกตัวเองด้อยค่าตัวเองเป็นหมอที่ห่วยไม่ดีแล้วก็ต้องเตรียมใจไว้ก่อนว่าถ้าเราจะไปเจอคนลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะเจอกับเรื่องแย่ๆอะไรบ้างพอเตรียมใจไว้ก่อนเนี่ยพอเจอจริงๆมันจะได้ไม่แย่ไม่ส่งผลกระทบให้เรารู้สึกตัวเราเองแย่ด้วยอะค่ะคนพวกนี้ก็ต้องเล่นไปตามเกมเขานะคะแต่ละบุคลิกลักษณะมันก็มีวิธีการในการรับมือที่แตกต่างกันไปค่ะ
อืมอันนี้ต้องอาศัยคนที่แบบมีสภาพจิตใจที่ค่อนข้างเข้มแข็งพอสมควรเนาะเพราะว่าบางทีเราเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีในการที่เราจะไปคุยกับเขาเลยค่ะยิ่งอันนี้น่าจะถ้าเป็นจิตแพทย์น่าจะเชี่ยวชาญกว่าเรามากเพราะว่าพี่อย่างพี่เวลาเจอคนไข้แบบนี้บางทีเราก็ขีดเส้นเลยบอกว่าโอเคเรานี่คือข้อตกลงคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะถ้าเกิดเกินหน้านั้นผมจะไม่เจอคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบบางทีเขาจะมีการมาบอกว่าเนี่ยเขาไม่อยากจะเจอnurse practitioner คนนี้เขาจะไม่อยากจะเจอคนนั้นเขาคุยกับคนคนนี้ไม่ได้เขาต้องคุยกับหมอคนนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยแต่ทีมเรามันทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่งั้นทุกคนก็แบบอยากจะเจอแต่หมอคนนี้เท่านั้นเราต้องพูดเรื่องนี้เท่านั้นมันทำไม่ได้แล้วบางทีเราก็ต้องแบบเหมือนกับเซตขอบเขตไว้ด้วยว่าเราให้เขาได้เท่านี้ถ้าเกิดเกินหน้านั้นเนี่ยเราทำให้เขาไม่ได้ก็ต้องมาเจอกันตรงกลางคือแบบอย่างน้อยก็ต้องตรงกลางสักทีพยายามจะทำให้นะแต่มันทำไม่ได้ได้แค่นี้แหละอะไรเงี้ยแต่วิธีพี่แทนดีนะคะอันนี้คือถูกเลยก็คือคนพวกนี้มันจะชอบหมายถึงว่าละเมิดล้ำเข้ามาในสิทธิของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการเซตบาวเดอรี่ว่าเราให้ได้มากน้อยแค่ไหนมีข้อจำกัดข้อตกลงข้อกติกาอะไรมันก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องการประทะการทะเลาะกันหรือการรักษาไปได้ค่ะอืมก็มันก็ยังยากอยู่ดีนะแต่ก็ต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ เป็นปกติอันนี้เดี๋ยวลองดูเพราะอันนี้บอกว่ามีบอกว่ามียาควบคุมอารมณ์ร้อนหรือเปล่าเพราะว่าแฟนเป็นคนอารมณ์ร้อนมากหงุดหงิดทุกอย่างเลยชอบตะโกนใส่บางครั้งก็ทำร้ายร่างกายเวลาลูกพูดไม่เข้าหูต้องแสดงความนอบน้อมเข้าถึงอันนี้เป็นลักษณะของกลุ่มอาการที่ใจร้อนควบคุมตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะจริงๆเท่าที่ดูแล้วน่าจะแบบมีอะไรสักอย่างที่มากไปกว่านั้นน่ะคือบางทีเขาก็จะเป็นคนที่แบบไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วก็ยังไงอ่ะคือเหมือนเป็นคนอารมณ์แรงอ่ะมันก็จะมีบางคนแบบควบคุมตัวเองไม่ได้นะคือยังไงก็ต้องมาตามชั้นแล้วถ้าเกิดมันมีเรื่องกระตุ้นให้เขายิ่งเครียดมันก็จะยิ่งเป็นกว่าเดิมพวกนี้มันแบบอันเนี้ยค่ะมันก็จะเรียกว่าคนไข้คนนี้มันมีปัญหาเป็นคนกลุ่มที่มีปัญหาเรื่อง anger issue หรือปัญหาในการควบคุมอารมณ์โกรธนะคะซึ่งถ้าเกิดพื้นฐานเลยมันก็ต้องสอนเรื่องของ anger management หรือการจัดการความโกรธอย่างเช่นอ่ะถ้าพอโกรธแล้วเนี่ยก็พยายามพาตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นก่อนอย่าให้ถูกกระตุ้นมากขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยก็แบบฝึกหายใจเข้าลึกออกลึกๆหาอะไรทำหาทางระบายอารมณ์ฉีกกระดาษชกหมอนบีบสกุชชี่แล้วพอใจโยนลงเราค่อยกลับมาคุยกันแต่ทางปฏิบัติอ่ะจริงๆมันทำไม่ค่อยได้หรอกค่ะซึ่งการกลุ่มคนใจร้อนหรือกลุ่มคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้มันเกิดจากโรคจิตเวทได้หลายอย่างนะคะอย่างโรคผู้ใหญ่สมาธิสั้นอย่างนึงอ่ะก็คือในกลุ่มใจร้อนเนี่ยพอเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องใจร้อนควบคุมตัวเองไม่ได้ขับรถโดนปาดก็จะไปเอาเรื่องคนอื่นอารวาสระเบิดอารมณ์ไปแล้วค่อยมาเสียใจทีหลังหรือก็อาจจะเกิดจากภาวะเรื่องของซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชอื่นๆที่ทำให้ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตัวเองมันต่ำลงอะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือการพบจิตแพทย์เพื่อที่จะดูว่าวินิจฉัยว่าเป็นอะไรแล้วก็จะได้รับการรักษาช่วยเหลือค่ะอันนี้คือจริงๆในโรงพยาบาลมีบางอย่างที่เจอบ่อยเหมือนกันคือคนไข้โดยเฉพาะหลัง ICU บางคนเขาจะแบบอยู่ๆด้านไม่ดีของเขามันจะออกมาแบบควบคุมตัวเองไม่ได้ใครพูดจาผิดหูหน่อยก็แบบด่าโยนของอะไรเงี้ยคือเจอบ่อยแล้วก็โดยส่วนตัวนะเวลาเจอแบบเนี้ยคนที่หนักสุดก็คือพยาบาลเพราะว่าเขาต้องแบบดูแลคนไข้แบบนี้แล้วแบบเขาจะต้องดูคนอื่นด้วยมันก็เลยทำให้เขาแบบยิ่งเครียดใหญ่ดูแลใครก็ไม่ได้สักทีเขาก็มักจะขอยาอะไรก็ได้ที่ทำให้คนไข้แบบสงบลงทีนี้พอให้ยาเข้าไปเยอะเกินคนไข้มันก็ทำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าส่วนตัวที่รู้สึกว่าใช้เราได้ผลน่ะก็จะเป็นพวกวาโพเอทตัวเดฟทีนเลยคือให้ไปสักพักหนึ่งหายบ้าเลยมันจะได้ควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นหน่อยไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะแต่ตัวอื่นที่ใช้มันคือตัวอื่นอ่ะกินเข้าไปแล้วมันดังง่วงเกินบางแล้วแต่กรณีบางกรณีก็ใช้ได้แบบควีทายปีนเซโรเควลพวกนี้ก็ใช้บ้างแล้วก็ไอ้นี้เพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นชั่วคราวซึ่งหลังจากนั้นก็หยุดได้มันจะแตกต่างจากกรณีแบบนี้ซึ่งมันเป็นเหมือนลักษณะนิสัยของเขาที่อยู่ที่บ้านที่แบบอาจจะเริ่มมาจากการที่ตอนแรกเขาแสดงออกหน่อยๆแล้วมันมีคนแบบโอเคกับเขาอ่ะเขาก็เลยเพิ่มการแสดงออกมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมๆกับการที่เขามีปัญหาอาจจะปัญหา
ซึมเศร้าหรือวิตกกังวลหรืออะไรในชีวิตที่เขาไม่รู้จะแก้มันยังไงมันก็เลยมาลงตรงนี้เพราะว่าไหนๆก็เป็นคนในครอบครัวเราก็ถือว่าเราแสดงออกอะไรก็ได้เขาคงไม่ตัดขาดจากเราไม่ว่าอะไรเราอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าเนาะมันก็คนละกรณีกับในโรงพยาบาลถ้าเป็นแบบเนี้ยมีเจอแล้วมีแบบจัดการยังไงพอแบบเวลาเราคุยแล้วนอกเหนือจากว่าเราหาอ๋อไอ้คนนี้เป็นซึมเศร้าคนนี้มีปัจจัยกระตุ้นจากตรงนี้ถ้าเราบอกให้เขาหลีกเลี่ยงจากปัจจัยกระตุ้นมันมียาอะไรไหมที่แบบไปช่วยในช่วงเวลาที่เขายังไม่สามารถปรับทุกอย่างจนเข้าที่เข้าทางได้ในตอนเนี้ยค่ะยาทางจิตเวชที่กลุ่มที่ใช้ในการควบคุมเรื่องของการควบคุมความโกรธเนี่ยมันก็มีหลายกลุ่มที่สามารถให้เลือกใช้ได้อะค่ะอย่างตัวที่พี่แทนใช้อ่ะตัวบาโบเอหรือตัวเดฟากีนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่มีก็ใช้บ่อยอยู่เหมือนกันแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มยาที่เรียกว่าเป็น atypical antipsychoticกลุ่มยา SSRI หรืออีกหลายๆตัวเนี่ยที่มันจะช่วยทำให้ควบคุมได้ดีมากขึ้นนะคะแต่ว่ายาทางจิตเวชอ่ะปัญหาของมันเนี่ยคือกินไปแล้วไม่ได้ออกผลทันทีมันต้องกินติดต่อกันทุกวันต่อเนื่องอย่างน้อยสัก 2-4 สัปดาห์ขึ้นไปมันถึงจะเห็นผลนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆที่ยังไม่เห็นผลเนี่ยก็จะให้เป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นยาฉุกเฉินอย่างเช่นกลุ่มคนไข้เด็กติดเกมที่อารวาสก้าวร้าวมากๆเนี่ยก็จะใหยากลุ่มอทิปิคอลแอนไทไซโคติกเช่นตัวไซเฟกซาที่มันออกฤทธิ์เร็วหน่อยก็คือให้อมใต้ลิ้นแล้วเดี๋ยวสักพักเนี่ยมันจะค่อยๆคามดาวลงอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผู้ปกครองก็จะไม่ได้อยากให้เด็กใช้ยาแต่ถ้าเด็กก้าวร้าวและอารวาสมากๆทำร้ายตัวเองทำร้ายคนอื่นทำร้ายข้าวของเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องใช้ยาร่วมด้วยอะค่ะอันนี้คิดว่ามันสำคัญพอสมควรเลยนะเรื่องของการใช้ยาเพราะว่าแน่นอนผู้ปกครองก็ไม่ค่อยอยากให้ใช้ยาแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะเน้นก็คือยาไม่ได้กินปุ๊บได้ผลปั๊บอ่ะมันต้องรอไปสักช่วงนึงอ่ะให้มันกินติดต่อต่อเนื่องเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะมีอาการท้อแบบเนี่ยเห็นกินไปแล้ว 2-3 วันไม่เห็นจะดีขึ้นเลยทำไมยังอารมณ์ร้ายเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือมันก็ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่แบบยามันจะเข้าไปแล้วก็ออกฤทธิ์เต็มที่ดังนั้นตรงนี้ก็คงต้องเน้นย้ำให้คนที่ฟังไลฟ์วันนี้รู้หน่อยว่ามันต้องใช้การรักษาต่อเนื่องทีนี้ก็แน่นอนว่าถ้าเกิดเราพูดกันถึงเรื่องของพวกโรคทางจิตเวชอย่างเงี้ยแน่นอนว่าหลายคนไม่ได้อยากจะกินยาไปตลอดก็จะมีคำถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะหยุดกินยาในเมื่อไหร่เรามีเกณฑ์อะไรไหมที่บอกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยพอจะลดยาแล้วหยุดยาได้ละหรือมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนที่โดยเฉลี่ยประมาณที่แบบสามารถหยุดยาได้ถามว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ละโรคอะค่ะอย่างเช่นโรคสมาธิสั้นเนี่ยโรคนี้เนี่ยอย่างที่เคยเล่าไปตอนต้นคลิปเนี่ยว่ามันเป็นโรคที่เกิดจากสมองส่วนหน้ามันทำงานผิดปกติจริงๆแล้วเขาก็มีการสแกนดูเนื้อสมองว่าเนื้อสมองส่วนนี้มันบางกว่าคนปกติในวัยเดียวกันซึ่งเนื้อของสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex เนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มเส้นใยมากขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนโตแล้วมันก็จะอยู่พัฒนาแล้วซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นยาในการรักษาสมาธิสั้นโดยเฉพาะหรือกลุ่มเมทิลฟินิเดริทาลินคอนเซอร์ต้าต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นของมี่เองอ่ะมี่ก็จะแนะนำว่าให้กินไปจนเข้ามหาวิทยาลัยเลยก็คือกินไปจนเวลาที่สมองของเขาเนี่ยพัฒนาน่าจะอยู่ในเกณฑ์ปกติได้เพราะว่ายาพวกนี้เนี่ยมันช่วยทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวค่ะในระยะสั้นก็ช่วยในเรื่องของสมาธิการควบคุมตัวเองระยะยาวเนี่ยมันมีงานวิจัยว่ายาเนี่ยมันกระตุ้นการสร้างเส้นใยสมองขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเพิ่มโอกาสในการที่ว่าสมองเขาเนี่ยจะสามารถกลับมาหนาได้เท่ากับคนปกติทั่วไปค่ะส่วนยาทางจิตเวชอื่นๆต้องกินเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าเป็นโรคอะไรบ้างอย่างโดยเกณฑ์ทั่วๆไปเนี่ยถ้าเกิดว่าไปอ่านตามแบบบทความทั่วไปเขาก็จะเขียนว่ากินยาอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีขึ้นไปแต่ในทางปฏิบัติจริงๆอ่ะส่วนใหญ่มันมักจะไม่ได้หยุดยาได้เร็วขนาดนั้นนะคะเพราะว่าการที่ป่วยเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยมันถือว่าสมองเนี่ยมันมีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งซ่อมแซมของสมองเนี่ยจากด้วยการกินยาก็อาจจะซ่อมได้เสร็จสมบูรณ์หรือไม่ได้เสร็จสมบูรณ์คือถ้าไม่เสร็จสมบูรณ์แล้วยังมีอาการที่มันรบกวนต่อการใช้ชีวิตก็ต้องกินยาต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่ายาทางจิตเวชเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้มีผลสะสมที่ตับไตหรือผลอะไรในระยะยาวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั่วไปก็จะกังวลเรื่องที่ว่าต้องยานานๆแล้วเดี๋ยวจะแบบตับไตจะพังอะไรหรือเปล่าให้ถามคุณหมอได้เลยค่ะว่ายาตัวเนี้ยมันมีผลอะไรไหมเพื่อที่ได้สร้างความมั่นใจแล้วก็จะได้กินยาให้ครบอะค่ะดีเลยอันนี้มีคนถามที่แบบดูน่าจะลงลึกพอสมควรตอบให้อันนึงแล้วกันเนาะนี่เขาถามว่า
Pseudologia fantastica เหมือนหรือต่างกับ erotomania อย่างไรนี่แบบดูลึกฮัลโหลค่ะเปลี่ยนเครื่องมือแป๊บนึงอ๋อแบตหมดแบตหมดเมื่อกี้ได้ยินไหมเขาบอกว่าPseudologia fantastica กับตัว erotomania ไอ้สองตัวเนี้ยมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงPseudologia fantastica นี่มันหมายถึงว่า pathological lying นะคะก็คือเป็นลักษณะของคนเนี่ยที่พูดโกหกกับทุกๆเรื่องถึงแม้ว่าการโกหกเนี่ยมันจะไม่ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์อันใดแต่มันติดนิสัยไปเรื่อยๆแล้วอะค่ะก็คือต้องพูดโกหกทุกเรื่องแต่ว่ากับอีกอันหนึ่งอีโรโตแมนเนียใช่ไหมคะอีโรโตแมนเนียมันหมายถึงว่าการที่คิดว่าคนอื่นมาสนใจมาชอบมารักตัวเองแบบตัวเองเสน่ห์แรงมากนะคะซึ่งมันปรากฏอยู่ในกลุ่มโรคที่แตกต่างกันอย่างอีโรโตแมนเนียก็อาจจะเจอในพวกกลุ่มโรคเขาเรียกว่าความหลงผิดหรือดีลูชันนะคะเช่นอาจจะเจอในคนที่เป็นไบโพล่าที่เป็นแมนเนียอยู่แล้วหรือว่าก็อาจจะเจอในคนไข้ที่เป็นแบบสคิสโซฟีเนียหรือว่าโรคจิตเภทนะคะแต่จริงๆอีโรโตแมนเนียนี่ไม่ได้เป็นของเจอยากเลยนะของเจอง่ายมากบางทีเนี่ยคือไม่รู้คุยกันในโซเชียลแบบอีท่าไหนแล้วก็ไปคิดว่าอีกคนหนึ่งเขาชอบเราซะเต็มประดาแล้วทั้งที่เขาไม่ได้ชอบอะไรเลย เรื่องนี้เคยเห็นมีเขียนไว้ด้วยใช่ไหม ใช่ๆมีเคยเขียนไว้ในเป็นบทความเล่าคร่าวๆนิดนึงได้ไหมว่าในบทความนั้นน่ะคือยังไงเพราะว่าพี่ก็อ่านแต่ว่ามันนานละลืมไปหมดแล้วอีโรโตแมนเนียเนี่ยมันแบบมันจะตีความผิดๆนะคะอย่างเช่นการที่เขาตอบเราเล่นไลน์กับเขาแล้วเขาตอบเราส่งรูปหัวใจมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคนปกติก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าอ๋อมันก็แสดงความแบบเหมือนทักทายกันเฉยๆหรือเปล่าแต่คนที่เป็นโรคอีโรโตแมนเนียก็จะตีความผิดเพี้ยนหรือดิสทอร์ชันไปจากความเป็นจริงก็อาจจะมองว่าไอ้การส่งรูปอีหมีเบามีหัวใจเนี่ยมันแปลว่าเราหลงรักเขาหรือเปล่าหรือการที่แบบอีกฝ่ายเนี่ยรีบตอบเนี่ยมันคือการที่แสดงถึงว่า crazy รักคลั่งรักอย่างมากหรือเปล่าเนี่ยนะคะซึ่งตรงเนี้ยอีโรโตแมนเนียเนี่ยจริงๆมันดีเทคยากเหมือนกันเพราะมันโลกในเลยโลกปัจจุบันโลกโซเชียลใช่ไหมคะมันก็มีแอปหาคู่นู่นนั่นนี่ติดต่อกันผ่านทางแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยมันจีบจริงจีบเล่นก็ไม่รู้อะค่ะอันนี้ต้องถามพี่แทนว่าเคยเจอหรือเปล่าคะที่แบบอาจจะมีคนบางคนส่งข้อความมาหรือมาพูดด้วยในลักษณะที่ว่าเหมือนแบบโอ้พี่แทนไปหลงรักเขาเพราะว่าพี่แทนแบบโคตรเท่เลยอะไรเงี้ยมีแต่ก็ไม่สนใจ แล้วเขาไม่ตามไล่ล่าอะไรเงี้ยหรอคะก็ไม่สำเร็จก็คือแบบเราก็ไม่สนใจเขาแล้วก็บอกไปตรงๆว่าเฮ้ยเราไม่ได้ชอบนะครับแล้วเขาเอาเหตุผลอะไรที่มาบอกว่าเราอ่ะชอบเขาเขาก็จะพูดแบบนี้แหละทำไมถามมาก็ตอบทันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรทำนองเนี้ยก็จะใช้สิ่งนั้นในการมองว่ามันมองเข้าข้างตัวเองว่าเราไปชอบเขาแต่เราบอกก็เราไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเดิมคือต้องขีดเส้นว่าถ้ามันเลยนั้นนะไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบ่อยใช่ไหมบล็อกทิ้งไปเลยเราก็ไม่ต้องค่ะใช่บล็อกทิ้งง่ายสุดใช่บล็อกทิ้งมาใหม่แล้วก็บล็อกเพราะว่าคือปุ่มบล็อกมันอยู่ที่เราอะแล้วนิ้วพี่มันเร็วมากเลยนะมาปุ๊บบล็อกปั๊บมาปุ๊บก็ปั๊บคือจะสร้างมาเกี่ยวเขาไม่มีทางชนะความเร็วในการบล็อกของเราได้คือตัดสินใจเร็วมากค่ะเร็วมากแล้วแบบพี่เป็นคนที่ไวมากอย่างหนึ่งคือจะรู้วิธีการพูดของคนว่าคนเนี้ยจะพูดประมาณนี้ต่อให้มันเปลี่ยนชื่อยังไงก็รู้อยู่ดีว่ามันไอคนเนี้ยมาอีกแล้วเราก็จะเราก็จะมีความเร็วนะดังนั้นเนี่ย คือบางคนเราจะเห็นว่าคนที่เขามีปัญหาทางด้านจิตเวชอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะมีความไม่เหน็ดเหนื่อยกับการทำอะไรบางอย่างอย่างบางทีอ่ะถ้าเป็นเราเป็นคนธรรมดาการที่เราไปพยายามง้อไปพยายามตามใครสักคนเราเหนื่อยนะเราเหนื่อยที่เราต้องไปทำอย่างเงี้ยหรือแบบคนที่ต่อต้านวัคซีนอย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่เหนื่อยเลยนะที่แบบพยายามจะหาข้อมูลอะไรไม่ดีเกี่ยวข้องกับวัคซีนมาโพสต์เรื่องไวท์คลอตเรื่องอะไรเนี้ยแต่ไปหมดคือแบบโพสต์ทุกวันเลยแต่คือเราอะไม่ได้ยุ่งอะไรพวกนั้นเรายังเหนื่อยที่ต้องไปนั่งตามเช็ดตามล้างไอ้ข้อมูลที่ไม่ดีของกันเรายังเหนื่อยเลยแต่คนพวกนั้นไม่เหนื่อยคนพวกนั้นจะสนุกกับการทํามากส่วนของเราถ้ามันสมมุติมันมีคนที่เขาเป็นอีโรโตมาเนียกับเราแล้วเขาชอบอย่างนั้นมากๆเขาไม่เหนื่อยกับการที่ไล่ตามเราแต่ว่าจริงๆสําหรับพี่นะพี่ก็ไม่เหนื่อยกับการที่ตัวเองกดบล็อกเหมือนกันแล้วมันจะระแวงหรือเปล่าคะว่าจะโผล่มาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ถ้าคนที่โดนแข็งแกร่งมากค่ะเพราะส่วนใหญ่คนที่โดนจะแบบรู้สึกนอยตลอดเวลาอย่างเงี้ยว่าเขาจะตามมาถึงตัวเราเมื่อไหร่เงินของพี่นี่จะโชคดีอย่างนึงที่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะเราเป็นคนที่จิตใจแข็งแกร่งพอสมควรเลยแหละ
พอสมควรคือไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรที่คนอื่นเขาดูแล้วแบบจะแย่เราก็ไม่แย่อย่างบางคนเนี่ยเวลาที่มันมีคอมเมนต์แย่ๆมาแล้วพี่ก็แบบไปตอบรีสปอนส์อะไรใน YouTube ใช่มั้ยเขาก็จะให้กําลังใจมาหลายๆครั้งว่าเอ้ยอย่าท้อนะอย่าไปสนใจคนพวกนี้มีอะไรก็เงียบไว้เจอความคอมเมนต์เกรียนเราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าเราก็ไม่ต้องไปให้ค่าเขาก็เป็นกําลังใจอย่าหยุดทํา YouTube คือแบบในหัวข้าพเจ้าคือเฮ้ยไม่เคยคิดแบบนั้นเลยสักอย่างนึงไม่เคยท้อไม่เครียดหรอคะไม่เครียดไม่มีอะไรกับมันสักอย่างนึงคือแบบเราก็ด่ามันแล้วก็บล็อกทิ้งมันก็ง่ายๆสําหรับพี่นะคือไม่เคยมีปัญหาเรื่องพวกแบบเครียดข้ามวันข้ามคืนข้ามไปจนกระทั่งเรามีปัญหามากๆอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นของโชคดีอย่างนึงซึ่งถ้าเกิดว่าคนอื่นเอาอย่างอะไรของพี่ได้ก็อยากจะให้เอาอย่างตรงนี้ไปอ่ะคือเครียดก็เครียดแป๊บเดียวแล้วก็ไปทําอย่างอื่นซะมันจะได้มีประโยชน์ต่อชีวิตบ้างนี่แปลกดีอันนี้เคยสงสัยเหมือนกันคือบางคนเนี่ยเขาเศร้าเป็นช่วงๆหรือว่ามีอารมณ์ผิดปกติเป็นช่วงๆง่ายๆเช่นมีเมนอย่างเงี้ยบางคนแบบมันเศร้าช่วงตอนนั้นน่ะแค่นั้นเลยแล้วหลังจากนั้นมันก็หายเศร้าละแต่มันหนักซะจนเขาแย่เลยอ่ะชีวิตในช่วงเวลานั้นมันทำอะไรไม่ได้เลยมันสามารถกินยาต้านซึมเศร้าเฉพาะช่วงนั้นได้ไหมเพราะว่าเราเข้าใจว่ายาต้านซึมเศร้ากว่ามันจะได้ผลโน่นลอย2อาทิตย์2เดือนอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรากินแบบเป็นช่วงเวลานั้นให้เขาผ่านช่วงเวลานั้นตอนมีเมนไปได้มันมีวิธียังไงบ้างอ่ะก็อาจจะต้องให้ช้อยส์คนไข้อ่ะค่ะว่าคนไข้อ่ะอยากกินยาแบบเป็นยาป้องกันไปเลยหรือเรียกว่าพวกโปรไฟแล็กซิสหรือว่าอยากจะกินเป็นยาแค่แก้อาการพอชั่วครั้งชั่วคราวอะค่ะเพราะมันก็จะเหมือนหลักการก็จะเหมือนไมเกรนเหมือนกันอย่างคนที่เป็นไมเกรนหนักๆเนี่ยจะมากินยากลุ่ม SSRI ซึ่งยากลุ่มเนี่ยใช้ในการรักษาซึมเศร้าวิตกกังวลก็คือกินทุกวันเลยถ้าเกิดว่าช่วงก่อนหน้ามีเมนมันทำให้เขาแบบเศร้าดิ่งแย่มากอ่อนไหวเซนซิทีฟจนทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยการกินยาเนี่ยยามันไม่ได้มีถ้ายาไม่ได้มีไซด์เอฟเฟคหรือผลข้างเคียงอะไรรุนแรงกับเขาเนี่ยก็ให้กินต่อเนื่องไปทุกวันหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าการกินยาทุกวันเป็นเรื่องที่แย่เนี่ยก็อาจจะให้กินยาเป็นครั้งๆไปก็ได้มันก็จะมียาที่ช่วยลดเรื่องของความกังวลชั่วคราวได้อะค่ะเพียงแต่ข้อเสียคือยาที่ช่วยลดความกังวลชั่วคราวหรืออะไรพวกนี้มันจะมีผลข้างเคียงเรื่องง่วงอะค่อนข้างที่จะเยอะมันจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตถ้าเป็นยาตัวออกฤทธิ์ระยะยาวก็ให้พวก SSRI อะไรไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ตัวออกฤทธิ์ระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะให้เป็นกลุ่ม DNC แต่ที่อเมริกาน่าจะไม่ให้ขายไม่มี DNC ไม่มีใช่ไหมคะมหรือว่าให้ตัวสตีแซมซึ่งสตีแซมเนี่ยเป็นยาที่ใช้ลดเรื่องของความกังวลที่ไม่ได้ทำให้ง่วงค่ะมันออกฤทธิ์เหมือนเป็นโซเดียมซิปีนแต่มันไม่ไปจับกับตัวรีเซพเตอร์หรือตัวรับที่ทำให้นอนหลับอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้กินยาพวกนี้เป็นครั้งๆไปก็ได้เพราะว่ามันก็จะมีคนที่เป็นเนี่ยไอ้ premenstrual syndrome เงี้ย PMS อ่ะคือผู้หญิงคงเป็นกันเยอะแต่บางคนมันก็จะแบบเศร้าน้อยส่วนบางคนก็เศร้ามากอะไรเงี้ยไอ้คนที่เศร้าน้อยเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็รู้เดี๋ยวมันก็หายอะไรเงี้ยแต่ส่วนพวกที่เศร้ามากเนี่ยเป็นปัญหาส่วนหรือบางคนเศร้าไม่มากแต่มันทำให้เขารู้สึกใช้ชีวิตในช่วงนั้นไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่เขาอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยไอ้ยาพวกนี้มันพอช่วยเขาได้ไหมเพราะว่าแน่นอนว่าหลายๆคนคงไม่ได้อยากจะกินยาไปตลอดชาติอะไรเงี้ยช่วยได้นะคะก็กินแค่ช่วงสั้นๆค่ะดีคือถ้าเกิดใครเป็นก็นี่เลยไปถามหมอมีเลยว่ายาต้องกินยังไงเท่าไหร่คือถามข้าพเจ้าแบบยาพวกนี้ไม่เคยใช้ละไม่รู้ยาพวกเกี่ยวข้องกับเนี่ยมันก็จะลำบากอันนี้คุณจุ๋มบอกว่ากดไลค์เท่ากับรักใช่อีโลโตมาเนียหรือเปล่ารบกวนให้ความรู้แล้ววิธีรับมือกับผู้ป่วยแบบนี้หน่อยคือรู้อยู่แล้วว่ากดไลค์เท่ากับรักถ้าเกิดคนไหนเข้าใจเป็นแบบนั้นน่ะก็คืออีโลโตมาเนียแง่ๆอยู่แล้วแต่ว่าทีเนี้ยมันก็จะมีพวกที่คิดอีกแบบนึงหมายความว่าก็เนี่ยดูสิไอ้ดาราคนนี้เวลาเขาชอบอีกคนนึงเขาทำยังไงตอนที่เขาไปออกรายการเขาบอกว่าอ๋อตอนช่วงที่ผมจีบเขานะผมกดไลค์เขาทุกรูปเลยมันก็เลยคิดว่าไอ้อย่างเงี้ยแหละคือเขารักเราก็ไปจำรูปแบบนั้นมาทำให้เรากลายเป็นแบบคิดไปเองอะใช่ไหมค่ะเพราะมันก็แบบดูมันไม่ใช่แบบเดี๋ยวนี้โลกเรามันไม่แบบตรงไปตรงมาตลอดเวลาอยู่แล้วมันเหมือนจะมีอะไรซ้อนอยู่ที่ทำเราต้องแบบว่ะมันก็มีวิธีคิดแบบนี้เหมือนกันเขาก็ไม่ได้ผิดนะและขนาดตอน
ดาราคนนั้นมาเฉลยในรายการยังเฉลยเองเลยว่าตัวเองไปชอบเขาก็ไม่กล้าพิมพ์ไม่กล้าอะไรไปหาเขาแต่กดไลค์ทุกรูปอะไรเงี้ยค่ะเป็นวิธีการสื่อที่แปลกดีอืมแต่ว่าแล้วถ้าเรามีคนแบบเนี้ยเราจะรับมือกับเขายังไงได้บ้างเมื่อกี้พี่พูดในมุมมองของพี่ว่าแล้วพี่รับมือยังไงแต่ว่าถ้าแบบมุมมองของจิตแพทย์เนี้ยมีวิธีรับมือกับคนที่แบบอย่างนี้ยังไงอย่างถ้าเวลาถ้าคนไข้มาปรึกษาเนี่ยว่าโดนแบบคล้ายๆมันจะโดนเหมือนสตอกเกอร์หรือมันจะแบบครีปปี้หรือมันรู้สึกน่าขยะแขยงอะไรมากๆเนี่ยก็ให้พยายามบล็อกหรือตัดอะไรทุกอย่างที่เขาจะส่งเข้ามาค่ะแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะคะเพราะคนที่เป็นอีโลโตแมนเนียเนี่ยก็จะอาจจะแบบมาเกาะตามติดเราตลอดเวลาเพื่อให้รู้สึกว่าเออเราเนี่ยใกล้ชิดเขานะอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็อาจจะต้องเริ่มแจ้งคนรอบตัวแจ้งเพื่อนแจ้งญาติแจ้งอะไรต่างๆหรืออาจจะต้องบางทีบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาคุกคามหนักมากๆก็อาจจะต้องไปลงบันทึกประจำวันนะคะคือคนพวกนี้พูดง่ายๆเนี่ยต้องเซตบัตเตอรี่เหมือนที่พี่แทนบอกนั่นแหละแล้วก็บล็อกทิ้งให้หมดแต่ว่าพวกนี้มันก็มักจะไม่จบไม่สิ้นสักทีอะค่ะก็อาจจะต้องแบบมีใบบันทึกประจำวันอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นการแบบบอกว่ายืนหยัดสิทธิ์ของเรานะว่าเราอะปกป้องตัวเองอยู่แต่ก็ต้องระวังมันโกรธด้วยนะเออเพราะเราบางคนก็แบบยิ่งอารวาสหนักเข้าไปใหญ่อะค่ะใช่ยิ่งเดี๋ยวนี้แบบเดี๋ยวอยู่ก็แบบไปยิงกันอะไรเงี้ยแทงกันเฉยเลยใช่ไหมค่ะมันก็ของพวกนี้มันก็ต้องหลายๆอย่างหลายๆวิธีด้วยกันสำหรับพี่ก็บอกว่าเออเราก็ทำในสิ่งที่เราทำได้แต่ที่เหลือก็ต้องป้องกันตัวเองอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงหรือถ้าเราไปที่ที่แปลกๆเราต้องระวังบางทีเราก็ต้องไม่ไปเช็คอินบอกว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยคือตัวปัญหาอะไรบางคนเขาสตอกเกอร์เราอยู่เขารู้เลยอ๋อเราอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเดี๋ยวไปดักมันเลย ก็ไม่ต้องบอกว่าเราจะไปไหนเมื่อไหร่ยังไงคือแบบเก็บเป็นความลับจะบอกใครก็บอกคนในครอบครัวก็พออันนี้คือจริงๆก็อยากเตือนคนอื่นเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่เป็นแบบนั้นใช่ไหมค่ะอันนี้เขาถามมาว่าถ้าเรากินเซโรควิลตอนเช้า100 มิลลิกรัมก่อนนอน300 มิลลิกรัมเป็นเวลาหลายปีแล้วจนทำให้รู้สึกว่าความจำไม่ค่อยดีมีโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปตรวจแบบสกรีนตัวแบบคัดกรองเบื้องต้นของอัลไซเมอร์ว่าเข้าข่ายหรือเปล่านะคะแต่จะว่าไปจริงๆเนี่ยไอยาตัวนี้มันก็อาจจะทำให้ความคิดของเรามีปัญหาเหมือนกันนะแต่ตัวมันเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอัลไซเมอร์ใช่เพราะกิน100 มิลลิกรัมน่าจะง่วงนะคะตอนเช้าคือใช่น่าจะง่วงสลบอะไรอย่างนี้เลยค่ะเผลอๆเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าความจำไม่ดีเพราะว่าอัลไซเมอร์นะมันง่วงมันก็เลยจำไม่ดีใช่ไหมเหมือนเวลาที่เราง่วงเราอ่านหนังสือก็จำไม่ได้อะเป็นธรรมดาค่ะเราจะต้องไปปรึกษาคุณหมอนิดนึงว่าเอ๊ะเราจำเป็นต้องกินขนาดนี้หรือเปล่าหรือว่าเราลดได้ไหมอะไรเงี้ยดีกว่าอันนี้คุณเจเจโอถามในเรื่องที่แบบมีน่าจะถนัดเลยบอกว่าตัวเองเป็นแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมสมาธิก็สั้นอย่างหนักมากนะแล้วก็ไม่สามารถเลือกสิ่งที่สนใจได้เพราะว่าสนใจมันทุกอย่างเคยหาจิตแพทย์มาหลายที่แล้วก็หมอบอกให้กินเมทิลเฟนิเดตกินเข้าไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรถามว่ามีแนวทางอะไรในการรักษาอันนี้ไหมส่วนใหญ่เนี่ยเขาอาจจะมองแค่เรื่องสมาธิสั้นเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของแอสเพอร์เกอร์อะไรต่างๆเนี่ยเนื่องจากว่าโรคแอสเพอร์เกอร์หรือเรียกว่าเป็นโรคในกลุ่มออทิสติกสเปกตรัมดิสออเดอร์เนี่ยค่ะมันจะมีความผิดปกติของสมองซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยมี3อย่างที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เหมือนคนปกติอย่างแรกก็คือความสามารถในการเข้าสังคมคนในกลุ่มเนี้ยก็จะเข้าสังคมไม่เป็นดูแปลกๆเหมือนไม่รู้จักกาลเทศะทำอะไรงุกๆเงื่อหรือทำอะไรที่เหมือนเขาไม่สามารถอ่านได้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยคิดอะไรแล้วก็รู้สึกอะไรอยู่นะคะมันก็จะมีประวัติตั้งแต่เด็กๆเลยอย่างเช่นตอนเด็กๆเนี่ยก็ชอบแยกตัวชอบอยู่คนเดียวหรือพยายามเข้าหาคนอื่นแต่เข้าหาด้วยวิธีที่มันแปลกๆอย่างที่สองก็คือความผิดปกติทางด้านการสื่อสารก็อาจจะมีเรื่องของประวัติการพูดช้าหรือพูดแล้วเนี่ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ใช้คำที่มันไม่เหมาะกับสถานการณ์นั้นอย่างเช่นเด็กกลุ่มแอสเพอร์เกอร์เนี่ยก็มักจะชอบไปลุ่มหลงในวิชาการเนี่ยก็อาจจะไปอ่านหนังสือเยอะพวกนี้ความจำก็จะดีก็จะเก่งเจาะลึกเจาะอะไรได้ทุกอย่างแต่ว่าเขาก็จะเอาคำที่ใช้ในเท็กซ์บุ๊กเนี่ยมาพูดในชีวิตจริงซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้แบบดูเหมาะสมเท่าไหร่แล้วก็มีปัญหาในเรื่องการเริ่มต้นชวนคนอื่นคุยยังไงคุยแล้วให้ได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ส่วนอย่างที่3ที่มีความผิดปกติเนี่ยก็คือจะผิดปกติในเรื่องของความที่ไม่ยืดหยุ่นแล้วก็จะมีระบบประสาทสัมผัสต่างๆที่มันอาจจะไวกว่าปกติหรือไวน้อยกว่าปกติได้อะค่ะก็โรคนี้เนี่ยมักจะพบร่วมกับโรคอื่นด้วยเสมอก็คือ 50% ของ
ออทิสติกสเปกตรัมดิสออเดอร์เนี่ยมักจะเจอร่วมกับสมาธิสั้นนะคะซึ่ง อย่างเรื่องความที่เป็นแอสเพอร์เกอร์เนี่ยเขาไม่ยืดหยุ่นหรือเขาเจ้าอารมณ์เขาระเบิดอารมณ์เนี่ยก็คือถ้าเขามีอาการอะไรก็สามารถให้ยารักษาตามอาการได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเป็นแอสเพอร์เกอร์ในช่วงตอนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยมักจะพบปัญหาที่เจอได้บ่อยก็คือเรื่องของซึมเศร้าเรื่องของวิตกกังวลเพราะเขารู้แล้วว่าตัวเขาว่าต่างจากคนอื่นแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงมันถึงจะดีขึ้นนะคะอืมโอเคก็จริงอันนี้คุณอามถามมาว่าตัวเองเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่ามีปัญหาดิสไทเมียมันแล้วมันไม่หายสักทีทั้งที่ออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วมันมีวิธีในการแก้ไขอะไรตรงนี้ไหมต้องมีเราอธิบายว่าดิสไทเมียคืออะไรก่อนดีกว่าแล้วมันแค่ไหนถึงจะเรียกว่าดิสไทเมียแล้วมันไม่ได้แบบเป็นอะไรประหลาดจนเป็นโรคอะไรเงี้ยดิสไทเมียแปลว่าโรคซึมเศร้าเรื้อรังแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยจะไม่ได้เท่ากับโรคซึมเศร้าชนิดรุนแรงหรือ major depressive disorder อะค่ะลักษณะอาการของโรคดิสไทเมียก็อาจจะแบบเป็นคนที่แบบดูเศร้าๆหม่นๆคิดอะไรด้านลบบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความคิดความจำไม่ดีนอนไม่หลับมีอาการทางกายบ่อยแต่อาการมันไม่ได้รุนแรงจนถึงขั้นที่เขาจะวินิจฉัยว่าเป็น major depressive disorder อะค่ะซึ่งโรคดิสไทเมียก็ต้องใช้หลายวิธีร่วมกันในการรักษาการออกกำลังกายก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของการใช้ยาแล้วก็ต้องอาจจะต้องปรับเรื่องต่างๆที่เขามีปัญหาอย่างเรื่องของการจัดการแก้ปัญหา problem solving อะไรต่างๆแล้วก็ต้องดูนะคะว่ามันมีจุดอะไรบ้างที่จุดเป็นจุดอ่อนของเขาแล้วเราสามารถเข้าไปช่วยได้พอเขามั่นใจมากขึ้นเนี่ยเรื่องของอารมณ์มันก็จะดีขึ้นด้วยค่ะดีต้องจริงๆมันต้องปรับที่วิธีคิดซะส่วนใหญ่เนาะใช่ๆแต่ว่าพวกนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเรามาปรับตอนอายุเยอะมันอาจจะยากกว่าตอนปรับตั้งแต่อายุน้อยอันนี้ต้องแบบต้องเข้าใจตรงนี้เลยแหละเพราะว่าบางทีอายุเยอะเราทําเคยทํามาแบบไหนมันก็จะทําแบบนั้นต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆการมาเปลี่ยนอะไรนี่มันก็เลยลําบากหน่อยแต่มันไม่ใช่แปลว่าทําไม่ได้ต้องมาค่อยๆหัดคนนี้ก็ถามเรื่องยาอะมิทริปทิลีนมาอีกแล้วซึ่งส่วนตัวนะอะมิทริปทิลีนเนี่ยมันไม่ค่อยได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นอาจจะมีประโยชน์บางอย่างในทางการแพทย์ที่เราใช้จริงๆในเนี้ยเขาถามมาว่าเขากินเพราะว่ามีความเครียดสะสมกิน10มิลลิกรัมอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะทานยากลัวผลเสียในอนาคตถามว่าจะหยุดยาได้หรือเปล่าอันนี้ต้องไปให้คุณหมอที่รักษาของเขาอะค่อยๆหยุดยานะคะเพราะยากลุ่มเนี้ยถ้าเกิดว่ากินติดต่อกันมานานแล้วอยู่ดีๆมาหยุดเนี่ยร่างกายเนี่ยระดับยาในเลือดตกลงเนี่ยมันก็จะเกิดอาการกลุ่มอาการถอนยาหรือเรียกว่า withdrawal ได้นะคะอย่างเช่นบางคนก็อาจจะมีอาการวิ่งเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องปวดหัวหรือปัญหาอารมณ์เหวี่ยงสวิงอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นต้องให้คุณหมอนั่นแหละเป็นคนที่ค่อยๆช่วยหยุดยาให้อ่ะค่ะแต่ตรงนี้ยังโชคดีที่กินอยู่แค่น้อยมากอ่ะ10มิลลิกรัมมันแทบจะแบบไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นมาแล้วจริงๆไอ้ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าแบบมีแต่คนจ่ายเยอะมากนะคือถ้าเราจะรู้ว่าหมอต่างจังหวัดเนี่ยให้ประจำเลยเครียดเอาเมทิพเทอรีนใน10มิลลิกรัมแล้วก็บวกกับยานอนหลับอีกสักตัวนึงอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยอยู่เสมอจริงๆอะเมทิพเทอรีนอ่ะมันช่วยเครียดจริงๆหรือเปล่าอันนี้อย่าจะได้แบบให้คนอื่นเขารู้บ้างเลยคือแบบมีหมอเข้ามาฟังได้รู้ว่าเมทิพเทอรีนเนี่ยมันดีขนาดนั้นเลยเหรออะมิทริปทิลีนเนี่ยจะเป็นยากลุ่มต้านเศร้าแบบรุ่นเก่าแบบเก่ากึกมากเลยใช่ซึ่งยากลุ่มเนี้ยก็เช่นนอร์ทิปทิลีนอีมิพามีนอะมิทริปทิลีนซึ่งระดับยาที่ใช้ในการรักษาเนี่ยจริงๆมันต้องมากกว่านี้นะคะแค่10มิลลิกรัมมันใช่มั้ยใช่เจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมเลยใช่ถ้าแค่10จริงๆมันอาจจะช่วยแค่เรื่องนอนอะไรให้ได้แค่นั้นนะคะอันนี้เห็นด้วยส่วนตัวก็คิดว่าอะมิทริปทิลีนเนี่ยถ้ามันเรื่องความเครียดอ่ะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่หรอกถ้าจะต้านซึมเศร้าก็อย่างที่มีบอกก็คือโน่น75มิลลิกรัมหรืออาจจะต้องมากกว่านั้นซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยให้แล้วเพราะว่าผลข้างเคียงแบบเต็มไปหมดเลยเคยมีคนที่ใช้อะมิทริปทิลีนแบบเป็น100มิลลิกรัมอ่ะแล้วก็วันนึง 2-3 ครั้งมาด้วยหัวใจเต้นผิดปกติแบบรุนแรงแล้วเราต้องมารักษาคือถ้าใครไม่เคยเจอภาวะนี้ไออะมิทริปทิลีนมันจะไปทําใหขึ้นไฟหัวใจผิดปกติแบบนึงเราเรียกว่า QT prolongation แล้วพอมันยาวแล้วเนี่ยตอนนั้นอ่ะจะเป็นช่วงที่หัวใจมันไวต่อสิ่งกระตุ้นแบบมากผิดปกติเลยแล้วถ้าเกิดมันมีอะไรไปกระตุ้นตรงที่มันไวเนี่ยก็จะเกิดหัวใจเต้นผิดปกติพิเศษขึ้นมาเราเรียกว่า torsade de pointes ซึ่งไอเนี่ยมันจะเป็นภาวะที่น่ากลัวโคตรๆเลยคือถ้าใครเจอแล้วแบบรักษาไม่ทันก็ตายมันจะใจสั่นแบบมหาศาลอะไรเงี้ยถ้า
ถ้ายังไงเป็นต้องแบบรีบมาโรงพยาบาลเพราะว่าตอนแรกเราอาจจะต้องมีวิธีการรักษาพิเศษคือถ้าร่างกายไม่ไหวตอนนั้นก็ต้องรีบช็อคไฟฟ้าไม่งั้นก็ต้องฉีดแมกนีเซียมเข้าไปเพื่อแก้ไขแล้วก็ต้องมีวิธีในการแก้พิษไอยาตัวนี้เนื่องจากยามันเป็นกรดเราก็ต้องให้ยาเป็นด่างเข้าไปคือให้ไอโซเดียมไบคาร์บอเนตผสมน้ำเกลือเข้าไปในร่างกายเร็วๆเพื่อให้เราฉีดยาพวกนี้ออกมาให้หมดแต่ว่ามันก็ไม่แบบฉีดปุ๊บหายปั๊บมันต้องรอเวลาอยู่ดีงั้นพวกนี้เดี๋ยวนี้เราก็เลยไม่ค่อยให้คุณไปให้ตัวอื่นน่าจะมีประโยชน์มากกว่ายาตัวเนี้ยเนาะแล้วถ้าสมมุติว่ากิน10มิลลิกรัมก็ลองปรึกษาคุณหมอละกันอันนี้ไม่น่าจะหยุดยากเพราะว่าขนาดต่ำที่สุดที่มีขายก็10มิลลิกรัมใช่ป่ะก็อาจจะแบบวันเว้นวันหรืออะไรบ้างก็ได้หรือหักครึ่งเม็ดหรืออะไรสักอย่างในการลดอ่ะถ้ากินมานานๆแบบหลายๆเดือนอยู่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในการหยุดเท่าไหร่ยังดีกว่าคนที่เขากินแบบขนาดสูงๆแล้วต้องมาหยุดแต่ถามว่ายาตัวนี้ในทางการแพทย์จริงๆอ่ะมันเอาไว้ทำอะไรแล้วมันมีประโยชน์ไหมมีเหมือนกันคือช่วยเรื่องของพวกเส้นประสาทอักเสบบางชนิดแล้วที่มันได้ผลมากๆเลยนะคือเส้นประสาทอักเสบในทางเดินอาหารอันเนี้ยน่าจะเป็นอะไรที่แปลกสำหรับหมอหลายคนแล้วเพราะว่ามันจะมีบางคนปวดท้องเหมือนเป็นโรคกระเพาะหรือปวดปิดลำไส้แล้วมันหาสาเหตุไม่ได้เลยส่องกล้องก็แล้วเอาชิ้นเนื้อไปตรวจก็แล้วมันก็ไม่มีเชื้อแบคทีเรียมันไม่มีแผลมันไม่มีอะไรเลยอะที่มันทำให้เป็นปัญหาได้ไอ้ตัวนี้แหละเป็นยาเหมือนยาวิเศษเลยที่แบบสามารถที่จะไปหยุดไอ้นี้ได้เพราะว่าความเชื่อที่เรามีว่าทำไมเขาถึงมีอาการปวดท้องแบบนั้นเพราะว่าเส้นประสาทในช่องท้องมันไวต่อการกระตุ้นมากจนเกินไปดังนั้นแบบนิดเดียวมันก็จะปวดในคนพวกนี้การให้อะมิทริปทิลีนแบบ10มิลลิกรัมถึง25มิลลิกรัมช่วยได้ดีมากเลยแล้วไม่ต้องให้เยอะให้แค่25มิลลิกรัมแค่นั้นเองไม่ต้องแบบ50 75อะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคพอสมควรดังนั้นเท่าที่รักษาคนไข้มานะมีไอเนี่ยอย่างเดียวที่แบบใช้อะมิทริปทิลีนนอกนั้นคือไม่ใช้ส่วนไอตัวอื่นถ้าให้เรื่องจริงก็มักจะเลือกเป็นนอร์ทริปทิลีนเพราะว่ามันกระโดดเท่ากันแล้วมันผลข้างเคียงมันน้อยกว่าโดยแต่ไม่รู้เอาจริงๆน้อยกว่าหรือเปล่านะคือที่รักษามาเองมันน้อยกว่าเรื่องของพวกท้องผูกฉี่ไม่ออกตามัวใจสั่นอะไรเงี้ยตัวนอร์ทริปจะน้อยกว่าอิมิพรามีนตัวนี้ก็ไม่ใช้กรณีนี้แต่ใช้ในกรณีแบบในตอนวอร์ดเด็กเคยเห็นคนใช้เพราะว่าเด็กฉี่ราดกลางคืนใช่ๆใช้รักษาอาการฉี่รถที่นอนค่ะก็ให้อิมิพรามีนอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็มีตัวอื่นนะ DDAVP อะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้แล้วล่ะเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลที่เราต้องใช้กับคนไข้ปลูกถ่ายปอดของเราเอาไปทำอะไรคนไข้ไม่ได้ฉี่รถก็นอนกลางคืนถ้าฉี่รถที่นอนกลางคืนเนี่ยต้องไปตรวจหาโรคแปลกๆในผู้ใหญ่แล้วเฮ้ยอันนี้น่าจะตรงกับพวกเราเหมือนกันบอกว่าผมอ่านชื่อคุณไม่ออกเนี่ยคุณองค์ CPIRD นี่อันนี้บอกว่าเป็นนักเรียนแพทย์มีอาการสั่นพูดไม่ออกเวลาสอบออสกี้ในหัวนึกคำตอบออกแต่ว่าเวลามีอาจารย์มองหน้าอยู่เนี่ยพูดไม่ออกมีวิธีแก้ยังไงบ้างอันนี้เป็นอาการที่เรียกว่าเป็นพวก performance anxiety อะค่ะก็คือลักษณะของอาการเนี่ยเวลาที่ต้องแบบออกไปพรีเซนต์ออกไปแข่งหรือออกต้องออกไปทำอะไรที่มันต้องสำคัญเนี่ยก็จะเกิดความกังวลกลัวขึ้นมาอย่างมากบางคนก็อาจจะฟรีซไปเลยก็อาจจะแข็งไปเลยจนไม่ได้สามารถที่ทำได้หรือว่าสมองเนี่ยมันก็จะทึบไปเลยไม่สามารถที่จะคิดวิธีอะไรออกได้เนี่ยคือ performance anxiety เนี่ยถ้าในการรักษาเนี่ยก็จะเห็นมีบางคนเขาก็จะให้ตัวโพพาโนรอลขนาด10มิลลิกรัมเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะไปช่วยเวลาที่คือโพพาโนรอลมันช่วยให้หัวใจเนี่ยมันเต้นช้าลงเนี่ยแล้วมันก็จะไปช่วยลดอาการแอนไซตี้ตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าพวกพาโนรอลข้อเสียของมันคือกินแล้วมันบางทีมันก็จะโง่ๆด้วยเหมือนกันนะคะก็อาจจะต้องทดสอบลองกินก่อนที่จะไปสอบออสกี้แล้วก็ตั้งสติดีๆก่อนสอบ breathing exercise ก็จะช่วยได้ค่ะใช่อันนี้ก็อันนี้เป็นทริคหลักเลยนะคือต้องลองกินก่อนในวันที่ไม่ได้ทำอะไรเพื่อดูผลของมันว่าเฮ้ยเรากินแล้วเป็นยังไงไม่แค่ถ้าเราไปกินวันสอบแล้วแบบมันผลมากเกินไปเงี้ยตอบไม่ได้อยู่เหมือนเดิมเลย คือช้าเอื่อยเฉยแบบเอ้าเขาเดินผ่านไปแล้วนี่เรายังอยู่หน้าอาจารย์อยู่เดิมมันก็ไม่ได้เนาะก็ต้องมีการทดลองกับตัวเองเหมือนกันนี้พี่อาจถามมาว่าถ้ามีภาวะหลอนเห็นภาพต่างๆทำให้กลัวหวั่นระแวงในคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์อยู่แล้วเนี่ยมันเป็นอาการของอัลไซเมอร์หรือมันเป็นภาวะจิตเวทที่มันมาแทรกจริงๆมันเป็นเกิดจากสมองที่มันเสื่อมอะค่ะมันเรียกว่า BPSD แต่จำชื่อย่อมันไม่ได้อะค่ะ
ก็คือกลุ่มอาการที่แบบมีปัญหาเรื่องอารมณ์และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องมาจากสมองเสื่อมอัลไซเมอร์นี่ก็เจอได้บ่อยเนาะค่ะคืออัลไซเมอร์นี่จริงๆมันเป็นความผิดปกติของสมองส่วนหนึ่งส่วนฮิปโปแคมปัสคือเด็กๆผมจำไอ้ตัวนี้ได้เพราะว่าก็ชื่อมันเหมือนฮิปโปอ่ะเราก็จำเหมือนกันเราก็จำได้ว่าฮิปโปเนี่ยมันเป็นตัวที่เราไปแย่มันแล้วมันจะโกรธมันจะโมโหอะไรเงี้ยก็คือถ้าสมองส่วนนี้เสียบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องของการควบคุมอารมณ์เหมือนกันมันก็จะโมโหขึ้นมาเหมือนเราเอานิ้วไปจิ้มฮิปโปมันก็โกรธเราอ่ะใช่ไหมแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันเสียไปมันคือส่วนที่มันหน้าตาเหมือนเขาแกะเรียกว่าคอนูแอมอนิสมี4ส่วนถ้าแบบเสียไปส่วนแรกๆของมันเนี่ยก็จะทำให้มีปัญหาเนี่ยแหละอัลไซเมอร์แล้วก็ไอ้ส่วนตรงเนี้ยมันจะอยู่ในส่วนที่เป็นลูปที่ใช้ในการสร้างความจำระยะสั้นหรือที่เรียกว่า PAPEZ loop PAPEZ loop เนี่ยถ้ามันมั่วไปสักที่นึงอะความจำของเขาก็จะเหลือแต่ความจำระยะยาวที่แบบเราจะสังเกตว่าคนพวกนี้ชอบพูดแต่เรื่องเก่าๆอะสมัยเด็กๆนะป้าเนี่ยแบบไปกินไอ้ร้านนี่ประจำพ่อพาไปเที่ยวที่โน่นที่นี่อะไรเงี้ยแล้วแกพูดแต่เรื่องพวกนี้ส่วนแบบเมื่อเช้ากินอะไรอ่ะไม่รู้ละอะไรเงี้ยหรือแบบอ้าวเมื่อกี้เราก็เพิ่งตอบไปเองว่าวันนี้จะทำอะไรวันนี้ถามอีกแล้วอะไรเงี้ยก็คือจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้แล้วก็ต่อไปมันก็ไม่ได้เสื่อมแค่ตรงนี้มันก็ไปเสื่อมส่วนอื่นของสมองด้วยมันก็เลยทำให้มีปัญหาเรื่องพฤติกรรมแต่ว่าคนไหนที่มีปัญหาเรื่องพฤติกรรมแล้วเห็นอะไรหลอนเป็นหลักตั้งแต่แรกโดยที่แบบความจำยังไม่ค่อยเสื่อมเท่าไหร่อันนั้นต้องพาไปตรวจเพราะว่ามันอาจจะเป็นโรคอื่นไม่ใช่โรคอัลไซเมอร์อย่างเดียวแล้วเนาะค่ะแปลกดีอันนี้ก็ถามว่ามี่เคยเล่น MBTI มั้ยอ๋อเคยเล่นที่มันจะมีบุคลิกภาพพี่แทนใช่เขาถามมาว่ามันน่าเชื่อถือแค่ไหนต้องอย่างนี้เดี๋ยวนี้ค่ะในมันก็จะมีแบบทดสอบหลายๆอย่างเนี่ยเพื่อจัดแบ่งแยกประเภทคนอย่างเช่น MBTI หรืออย่างเช่น Enneagram หรืออีกหลายๆอย่างเนี่ยแต่ว่าจริงตัวส่วนตัวแล้วไม่ชอบการไปเลเบลว่าคนๆนี้เนี่ยจัดอยู่ในไทป์ไหนเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจเขาผิดเพราะเราก็จะเข้าใจเหมารวมเป็นแบบสเตอริโอไทป์เลยว่าเขาต้องมีบุคลิกลักษณะแบบนี้แบบนี้ตามที่เล่นได้อ่ะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขานิยมออกมาเล่นในองค์กรการต่างๆเพราะว่าเขามันมีการพัฒนาของก็อาจจะเป็นของทางนักจิตหรืออะไรที่เขามองว่าคนลักษณะแบบนี้ MBTI เบอร์1กับเบอร์4มันควรทำงานด้วยกันนะเพราะมันจะส่งเสริมการทำงานได้ดีมากกว่าแต่ว่าส่วนตัวแล้วรู้ไปแล้วมันอันนี้มีเสียงหายไปหน่อยนึงอะลองต้องลองดูเสียงมีมันหายไปช่วงหนึ่งอ๋อฮัลโหลได้ยินไหมคะอันนี้ได้ยินละโอเคภาพค้างไหมคะเดี๋ยวเข้ามาใหม่เมื่อไรเดี๋ยวรอเดี๋ยวเสียงมันก็จะมาใหม่แต่นี้คือเฮ้ยจริงๆอันนี้เราก็ไลฟ์กันมาแบบจะ2ชั่วโมงแล้วเนาะค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันแต่ว่าไงก็เดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรที่แบบน่าสนใจกลับมาแล้วฮัลโหลค่ะโทษทีเบอร์โทรมีมโทรเข้ามาอ๋อก็คือ MBTI มันจะแบ่งคนออกเป็นได้เป็น24ลักษณะซึ่งจริงๆอ่ะเวลาเล่นมันก็จะสนุกแหละเพราะเราก็รู้สึกว่าอ๋อเราเป็นคนไทป์นี้แต่มันจะทำให้เราอ่ะกลายเป็นว่าเราอาจจะไม่ชอบคนนี้เพราะคนคนนี้มันเป็นโดนเลเบลว่ามันเป็นไทป์ B ซึ่งคนเราเป็นไทป์ A เกลียดไทป์ B อย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราอ่ะเกิดไบแอสเกิดอคติขึ้นอ่ะพี่แทนเคยเล่นมาน่าจะเคยนะเคยเป็น INTJ ค่ะแต่เราแล้วเหมือนไหมคะเหมือนไหมมันก็คล้ายในหลายๆอย่างเนาะแต่ก็เหมือนกับเอาไปใช้เพราะว่ามันสนุกเฉยๆไม่ได้ใช้เพราะว่าเราจะต้องไปทำงานร่วมกับคนไทป์ไหนได้บ้างไม่ได้บ้างเราจะทำกับคนไหนแล้วมันดีไม่ดีคือไม่ได้สนใจตรงนั้นเพราะว่าเวลาที่เราเข้าสังคมเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อยู่แล้วให้มันเข้ากับสิ่งที่เราอยากจะให้เป็นแต่ว่าเล่นเอามันนะเอาสนุกแค่นั้นแหละ ไม่ได้แบบมีอะไรเป็นพิเศษนี่คนนี้เขาถามว่าเคยสูบกัญชาหรือเปล่าไม่เคยเห็นใครสูบแล้วก้าวร้าวเลยดีนี่ต้องถามคนที่เคยเจอเคสอย่างนี้แล้วก้าวร้าวมาดีค่ะไม่จริงเลยค่ะกัญชาก้าวร้าวอารวาสเรา
หูแว่วภาพหลอนระแวงเยอะมากอะค่ะคือมันก็ขึ้นอยู่กับว่ากัญชาที่คุณสูบเข้าไปอ่ะมันเป็นสายพันธุ์ไหนถ้ามันมี THC เยอะๆอ่ะมันก็จะทำให้เกิดหลอนระแวงก้าวร้าวได้นะคะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ชอบกัญชาเนี่ยก็จะชอบคิดว่ากัญชามันมีประโยชน์กินแล้วหลับสบายคนไข้จิตเวชหลายคนเนี่ยก็ต้องหยุดยาทางจิตเวชไปเพราะว่าคนที่ให้กัญชามาบอกว่าห้ามกินมันจะมาตีกันอย่างเงี้ยก็แทนที่ว่าอ้าวแทนที่จะเลือกใช้การรักษาของเรากลับไปเลือกใช้กัญชาแทนกลับมาอีกทีอาการก็แย่มากกว่าเดิมก็มีค่ะอันนี้เขาถามอันนี้น่าจะเป็นความเชี่ยวชาญของมีเลยแหละบอกว่าเคยได้ยิน cognitive behavioral therapy ไม่ทราบว่าเป็นการรักษายังไงแล้วเอามาปรับใช้ในคนไข้แบบไหนบ้างหรือเราเอามาใช้เองในชีวิตประจำวันได้หรือเปล่าCognitive Behavioral Therapy หรือ CBT นะคะก็จะเป็นการรักษาการทำเทอราปีที่เน้นที่ไปที่การปรับเปลี่ยนความคิดเพราะเขาเชื่อว่าความคิดเนี่ยมันทำให้เกิดอารมณ์อารมณ์ทำให้เกิดพฤติกรรมแล้วก็อาการทางกายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นCBT เนี่ยจะถูกพูดบ่อยเลยในเรื่องของโรคซึมเศร้าแล้วก็โรควิตกกังวลตั้งต้นแรกเลยเนี่ยเขาใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้าอะค่ะถ้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอะก็จะคิดลบอย่างเช่นไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วได้ปลากระป๋องกระป๋องสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปก็อาจจะคิดว่าโอ้ดีใจจังเลยยังเหลือปลากระป๋องอีกตั้งกระป๋องนึงแน่แต่ถ้าเป็นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วมองโลกลบเนี่ยก็อาจจะบอกว่าดูสิขนาดแค่ปลากระป๋องฉันยังได้กระป๋องสุดท้ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการรักษาเนี่ยก็ต้องไปปรับที่วิธีการคิดของเขาอะค่ะแล้วก็ต้องไปปรับที่พฤติกรรมเพราะว่ามันจะเป็นลูปของมันนะคะก็คือความคิดพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์ที่มันจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันนะคะแล้วก็การรักษาเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้8-10ครั้งแล้วก็แต่ว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยก็ต้องมีการประเมินค่ะว่าเหมาะกับการรักษาด้วย CBT หรือเปล่าหรือว่าต้องมีการเตรียมตัวรักษาคนไข้อย่างเช่นถ้าเกิดคนซึมเศร้าหนักมากจริงๆเนี่ยคิดจะฆ่าตัวตายตลอดเวลาไปทำ CBT มันก็ไม่ได้ผลค่ะเพราะฉะนั้นก็ CBT เป็นวิธีหนึ่งรักษาแบบหนึ่งที่มี evidence base มากที่สุดนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลดีเพียงแต่ว่าต้องเลือกให้เหมาะกับเคสค่ะจริงๆมันน่าจะใช้ได้กับหลายๆกรณีถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆในชีวิตประจำวันเรามันก็สามารถที่จะเอามาปรับเปลี่ยนความคิดของเราได้นะทำยังไงก็ได้ให้เรามองความคิดเป็นในทางบวกอ่ะพูดง่ายละเราก็ไม่ใช่ไปมองในทางที่ไม่ดีอ่ะหรือเหมือนกับของอย่างนึงมันก็มีหลายด้านให้เรามองขึ้นอยู่กับเราเลือกมองทางไหนถ้าเกิดว่าคนที่เลือกมองในด้านไม่ดีอยู่ตลอดเวลามันก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมแสดงออกมาในทางไม่ดีแล้วบางทีมันก็อาจจะมีผลต่อโรคทางกายของเราก็ได้ดังนั้นเราก็ต้องปรับความคิดของเราสมัยซึ่งน่าจะช่วยได้ซึ่งในอย่างเรื่องสลีปเงี้ยก็มีเอามาใช้สำหรับคนที่ใช้ CPAP ไม่ได้แล้วก็มีการทำ CBT สำหรับสลีป CBT แล้วพี่แทนทำเองเลยก็ค่ะขี้เกียจทำมันทำเองก็ได้แต่ว่าเราก็ให้คนอื่นเขาทำดีกว่าเรื่องอะไรเราทำใช่ไหมมันกินเวลาเหมือนกันนะมันใช้ CBT อ่ะใช้เวลาเยอะแต่ถ้าจะทำเนี่ยคือก็ต้องเป็นคนรู้จักที่แบบรู้จักกันจริงๆอ่ะเออถึงจะทำให้ไม่งั้นเราแบบเสียเวลาเราใช่ไหมเออมันนานนะมันไม่ใช่แบบแหมนั่ง2นาทีเสร็จเลยครับใช่มันต้องถามคำถามไปเรื่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเออค่ะเอาจริงๆอ่ะขั้นแรกคือต้องเข้าใจคนคนนั้นก่อนอ่ะหรือถ้าเกิดคนไหนอ่านคนได้เร็วๆเงี้ยเออมันอาจจะแบบพอเดาวิธีในการพูดได้ดีขึ้นเลยแต่มันไม่ได้ง่ายเลยเอออันนี้เดี๋ยวมีว่างถึงประมาณกี่โมงนะเผื่อว่าจะได้ดูเวลาให้พอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวตอนนี้ได้เวลาเข้านอนแล้วค่ะตามสลีปไฮยีนที่ดีตามสลีปไฮยีนที่ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นค่ะก็งั้นค่ะถ้างั้นก็เดี๋ยวลองไว้เผื่อว่าในอนาคตแบบอาจจะมาตอบเพิ่มเติมหน่อยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยมีฟีดแบ็กกับข่าวนี้ยังไงบ้างเพราะว่าผมเห็นมันมีคำถามอีกหลายอย่างนะที่ดูน่าสนใจอ่ะแต่ว่าน่าจะเอาไว้คราวหน้าพูดแบบอย่าง defense mechanism เราจะฝึกกันยังไงแบบไหนดียาต่างๆที่แบบอย่างอีลอนมัสใช้ยาเงี้ยใช่ไหมก็คงได้ข่าวมาบ้างใช่ไหมใช้แล้วมันดีอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือแบบสมัยก่อนนักแต่งเพลงก็ต้องใช้อันนี้พวกนี้แบบมีผลยังไงไซเคเดลิกมีปัญหามีประโยชน์ยังไงใช่ไหมแล้วพวกเห็ดอะไรเงี้ยโอ้โหแบบเยอะแยะไปหมดรวมกับเรื่องปัญหาคนท็อกซิกยาต่างๆที่แบบได้ผลไม่ได้ผล TMS อะไรเงี้ยคือแบบดูมีหลายอย่างที่แบบน่าเอามาคุยกันอีกรอบนึงอ่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไว้คราวหน้าเราก็จะลองมาดูคำถามพวกนั้นแล้วกันเผื่อว่าเราจะมานั่งคุยเพราะว่าเรื่องจิตเวชมันน่าจะเป็นเรื่องที่แบบ
คนทั่วไปน่าจะต้องได้ความรู้เยอะๆนะมีโรคทางกายก็มีโรคทางจิตเนาะค่ะนี่เลยมี่ก็ฝากเพจตัวเองเลยว่าสามารถที่จะไปตามได้ทางไหนแล้วถ้าเกิดคนไหนที่มันมีปัญหาเรื่องพวกนี้จริงอ่ะคิดว่าน่าจะถามมี่นี่แหละดีที่สุดค่ะก็ตามได้ที่เพจหมอแมวน้ำเล่าเรื่องนะคะแล้วก็มีช่องทาง YouTube หมอแมวน้ำค่ะมี TikTok ด้วยแต่ว่าหมอแมวน้ำเหมือนกันค่ะถ้ายังไงก็ไปตามกันแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าถามคำถามทางจิตเวชผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันต้องไปให้คนที่เขาเชี่ยวชาญตอบมันจะได้คำตอบที่ดีที่สุดถ้าถามผมอาจจะได้คำตอบที่มัวมัวก็ได้อาจจะแบบได้ความตลกมาแทนความฮามาแทนค่ะงั้นก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ